คไหมอย่างใดครับคุณครูแบบ2ค่ะจะแบบ2เป็นยังไงบ้างเข้าจมูกแล้วสั้นดีอย่างใดอย่างใดมันไม่อึดอัดอ่ะเพราะเหมือนมันมีอากาศเข้าไปบ้างนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกร้อนค่ะแต่ตอนกั้นเฉยๆมันอึดอัดอย่างเดียวโอเคครับอย่างอื่นมีไหมครับที่เข้าทางจมูกเดี๋ยวไม่เอาดิโหมันคืออริยทรัพย์มันคือโอ้ยมีไหมอะไรครับปากกระตุกมันหายใจออกมันเป็นฟันดำๆก่อนจะหายใจออกมันอึดอัดมากแล้วมันเป็นฟันดำๆออกมาแค่นั้นด้วยเห็นด้วยเห็นควันดำเราไม่เห็นเขาเราไปขำเขาเดี๋ยวเธอแต่อย่างอื่นมีไหมครับเชิญครับแน่นหน้าอกดีมากอย่างอื่นครับพี่แหม่มความร้อนรอบตัวในตัวหรือรอบตัวในตัวหรือรอบตัวรอบตัวอ่ะแสดงว่าตรงนั้นมันไม่มีแอร์ก็แสดงว่าในตัวในตัวมันออกมาโอเคมีอย่างอื่นไหมครับใช่ครับดันไปข้างหลังมันดันไปข้างหลังอะไรดันมันเป็นโดนซี่โครงอะไรสักอย่างเนี้ยค่ะความรู้สึกเป็นยังไงเสียวเสียวถ้าเสียวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ้าเสียวต้องเป็นไฟฟ้าไม่ใช่ความร้อนเนาะถ้ามันฟ้าฟ้าเสียวเสียวมันแป๊บมันแป๊บโอเคยังอื่นมีไหมครับเชิญครับอีกเดี๋ยวคนนี้ร้อนไม่ตกร้อนซ่าโอเคเป็นยังไงฮะมันวิ่งโอเคร้อนหัวโอเคข้างหลังมีไหมแม่พี่ใหญ่พ่อใหญ่มีไหมครับหูดีมากพ่อใหญ่ต้นคอร้อนพ่อใหญ่เป็นไงร้อนหน้าพี่ใหญ่คือแรกมันอัดพอเป็นไงนะมันเป็นไงนะพอหายใจเข้ามันอึดอัดครับตอนกันอึดอัดพอคลายออกอะช่วงอึดอัดมันร้อนในตัวแล้วมันจะขนหัวลุกพอปล่อยออกรู้สึกโล่งได้เบาครับเบาครับโอเคยอดแม่ทิพย์เป็นไงครับไปดูเดินมานะโอ้ยไม่ใช่แล้วมานี่ไม่ใช่แล้วต้องเบิกเลยเนี่ยเบิกบอสซื้อใหม่ๆแล้วจะได้เข้าถึงทุกคนมันเหมือนกับเป็นคลื่นความถี่ที่สูงแบบอย่างเงี้ยครับถี่ๆแล้วหัวใจเต้นลักษณะนี้เลยถี่สูงมากขอบคุณมากครับมีไหมครับพ่อใหญ่ไม่มีไม่รู้สึกอะไรเลยก็พอมันได้36วิก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาก็เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาเป็นโล่งเป็นแล้วโล่งครับโล่งได้โล่งครับพ่อใหญ่โอ้ยนี่คือการไม่รู้สึกถึงความรู้สึกครับการไม่รู้สึกถึงความไม่รู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยครับแสดงว่าคุณถ้าเป็นผมเดานะเป็นคนขยันมากเป็นคนที่ขยันจากการที่ต้องทำแล้วมันไปปิดธรรมชาติที่เป็นจริงของเราตามความรู้สึกเดิมเช่นง่วงก็ไม่ได้นอนต้องทำอะไรต่อทำอะไรครับถ้าง่วงอะเวลาง่วงโดยปกติไม่ใช่ง่วงตอนกลางคืนนะดูทีวีง่วงตอนดูทีวีอ่ะอยากดูอ่ะแล้วฝืนนะครับเรียบร้อยเลยครับรหัสนั้นถูกทับเนี่ยวิทยาศาสตร์ครอบครับทั้งคลื่นทั้งเสียงทั้งเสียงหัวเราะของตลกดูอะไรครับดูตลกดูกีฬาดูอะไรทุกอย่างหมดเลยครับครอบเลยครับเนี่ยพอคิดดีเทลเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปมีวาระจิตบ้าบอแล้วไปรู้เขาไม่ใช่แต่ดูจากอาการนั่นแหละมันจะถอดออกมาเองครับเพราะคลายตัวออกแล้วระเบิดแล้วโล่งแล้วยังบอกว่าไม่รู้สึกมันไปจับความรู้สึกไม่ได้ครับโอเคนะเดี๋ยวยังอื่นมีไหมยังอื่นมีไหมครับ
ไม่รู้สึกแน่นไม่มีแน่นผมจะฟังยังไงดีไม่มีแน่นเนี่ยฮะคือความรู้สึกรู้สึกแล้วแต่ไม่รู้ว่ารู้สึกโอ๊ยตายรู้สึกแล้วครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบดีว่ามันคือรู้สึกหรือยังมันถึงมีกุนซือไงครับคุณแม่พี่ใหญ่ว่าไงคุณไพศาลก็รู้สึกร้อนๆนะครับเพื่อนคุณไพศาลเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจแสดงว่าเธอต้องมีเรื่องเกี่ยวกับความหัวใจออกมาออกมามีไหมฮะมีไหมมีไหมอกหักไม่เคยเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจถามว่าแป๊บไหมครับแป๊บโอเคไฟฟ้าแล้วแล้วปรึกษาแล้วปรึกษาใครหรือยังแล้วไม่ไม่ได้ปรึกษาใครเนาะถือมาเพิ่งมาเจอที่นี่หรือว่าเจอที่อื่นครับที่นี่ที่แรกเลยโอเคครับเป็นไปได้ไหมว่าเราเจอถามว่าใครเป็นคนทำครับเราถึงเจอสิ่งนั้นที่มันแปลเราทำเจอตัวเองไหมยังครับเจอไม่นะไม่รู้นี่คิดว่าเราว่าคิดว่าเจอตัวเองไหมครับที่แปลอ่ะคิดว่าเจออยากได้อธิบายมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ถูกต้องถูกต้องครับแม่มันน่าจะมีตัวเนี้ยแต่มันแพงจะไม่ต้องถือเพราะว่าแอคติ้งผมอยากจะโหเฟี้ยงไมค์ใส่หน้าเลยถูกต้องถูกต้องเพราะเป็นความรู้สึกส่วนตัวงั้นผมเสียโอกาสสรุปทุกท่านนะครับว่าที่บอกว่าร้อนผิวภายนอกนั่นหมายคือพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศอากาศที่พูดถึงกันก็มีคำว่าออกซิเจนนั่นเองเห็นไหมฮะสูดไปทางจมูกก็คือออกซิเจนที่เขาว่าโอเคไหมครับพอเวลาเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปบ่อการเผาผลาญเบิร์นก็คือกลั้นคือเบิร์นนะผลของมันนั้นออกมาหนึ่งอึดอัดดีนะอึดอัดดีนะเพราะมันไม่รอบต่อไปก็คือใช้ปากโอเคนะเพราะเราไม่หยุดตรงนี้บางท่านไม่ได้เจอคำเฉลยยอมแพ้เลยนะครับทำไปแล้วมันอึดเลยไม่ทำต่อเพราะนั้นจึงมีสเต็ป1 2 3 4 5 6เซตแมนเข้าวางเอาไว้ตั้งบันได6ขั้นอย่างต่ำนะวันนี้ก็พูดมาแล้วว่าอันนี้แค่บันได3ขั้นที่จะให้เหลืออีก3ขั้นต่อผมยังกล่าวในใจว่าคนคนนี้เขาต้องได้ถึงขั้นที่10ในวันข้างหน้าเราก็จะพัฒนาตัวไปเรื่อยครับนั่นคือสุดยอดของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในบทบาทหรือว่าในคอนเซ็ปต์ของลุงหงอที่คนพบเป็นการส่วนตัวถ่ายทอดกระบวนการเคียงโดยการผ่านภาษาอักกิริยาจนกระทั่งเราได้ไตเติ้ลแมนเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงให้นะเรื่องนี้มันจะก้าวข้ามคำว่าสะกดจิตสะกดจิตเนี่ยมันตะวันตกเขาก็สะกดจิตกันนะครับมีกันทั้งชนชุกชนชาติสะกดจิตเราจะก้าวข้ามสะกดจิตได้ออกไปแปลงมาเป็นความรู้สึกเห็นไหมฮะโอ้ไหมครับเพราะว่ายุคมันจะเป็นอย่างนั้นพอหลุดความรู้สึกไปปุ๊บนั่นแหละจะเข้าสู่ตัวที่ไร้ความรู้สึกต่อไปนี่คือความสัจจ์ของการเต้าการค้นพบตัวเองภายในตัวเราเองทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอึดอัดความรู้สึกอึดอัดนั่นคือดีเพราะมันจะไปต่อได้ส่วนขั้นได้จะปลอดโปร่งแล้วเห็นไหมขั้นนี้แค่เปลือกโปร่งแล้วรู้สึกว่าปลอดโปร่งเบาตัวแล้วขั้นต่อไปโอ้โหเป็นคนที่กัดสุดเลยฮะกัดสุดเลยพลังงานโอเคนะครับพอนึกออกเนาะนะครับสรุปแล้วอึดอัดก็ดีเบาโล่งก็ดีก็ยิ่งดี
อึดอัดเป็นคำถามต่อโอเคไหมไม่รู้เดี๋ยวครับไตเติ้ลแมนเชิญความรู้สึกอย่างใดใดใดก็ได้ที่มีอยู่ทั้งหมด5ชนิดว้ายคือเธอได้แล้วเธอรู้แล้วเธอได้อะไรมันมี5ตัวยุคใหม่มันเป็นภาษาโอเคไหมอย่าไปติดใจพี่จะใช้ภาษาภาษีอาร์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจภาษีอาร์ก็เรื่องของเขาเรื่องของเราโอเคนะแต่ยุคใหม่เป็นยุคของพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่5ตัวพลังงานตัวที่1ความร้อนได้ยังครับคุณครูได้ไปแล้วยุคตัว2คือไฟฟ้าและถิ่นได้หรือยังครับได้ได้ยังไงอ่ะได้ยังไงบอกว่าได้อ่ะอะไรมาชี้วัดตัวเราเองตัวเราเองรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ในตัวเรารู้ได้ไงรู้สึกความร้อนใครได้แสงอ่ะมีแสงไหมแสงสีอะไรดีตอบดังๆเร็วส้มครับถ้าแสงสว่างมันไม่สะท้อนมันจะเกิดสีได้ไหมถามว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยถามว่านะตอบให้ได้ถ้าตอบได้สุดยอดเลยนะมันหวานๆหวานๆเข้าไปใกล้ลำโพงถามว่าเราเห็นแสงหรือเห็นโต๊ะครับใครตอบว่าโต๊ะยกมือใครตอบว่าเราเห็นแสงตอนนี้ยกมือที่เหลือไม่ยกเห็นไหมเห็นไหมเอาข้างเฮ้ยทำไมมันดังจังเบาหน่อยใช่หนูเห็นแสงหรือเห็นโต๊ะตัวเล็กเห็นแสงอธิบายเราจะเห็นโต๊ะได้เนื่องจากว่าแสงเนี่ยกระทบโต๊ะข้างตาหนูมากไปบ่อยนะลูกไม่ใช่ตัวนั้นตัวที่สีเขียวสิไปลดตัวเขียวสิเส้นสีเขียวอะเส้นสีเขียวมันไปไหนเส้นตัวช่อนที่สามต้องไปเองเนี่ยเขามีใจอย่างเดียวอาสาคนเนี้ยพอถอยไปมากันหมดเลยเห็นไหมเธอรู้มันหน่อยเธอฉันขอพูดเลยว่าไอ้ที่เขาไปเรียนอยู่อ่ะเสียตังค์จะจ่ายหรือยังเธอมาเนี่ยจะจ่ายฉันหรือยังยังไอ้ที่เขาเรียนอยู่มันได้แค่ภาษามันไม่ได้ฟีลลิ่งถ้าเป็นภาษาก็แค่โดนใจ I love you จะรักเธอกอดกันร้องไห้เธอร้องไห้ไหมยังไม่ร้องไอ้ที่เขาร้องไห้คือที่อยู่ในสมองแล้วมันถูกกระตุ้นออกมาโดยภาษามันสะเทือนใจมันสะเทือนใจเสร็จไฟฟ้าในขั้วหัวใจมันทำงานมันก็ไปกระแทกในสมองมันโดนใจทางภาษาแน่นอนศักยภาพของคนที่มีฤทธิ์ทางใจมีความสามารถทางใจเขามีโดยธรรมชาติมีเช่นถ้าเขาใช้เสียงทำนองและภาษาคือเสียงนักร้องถูกครับนั่นน่ะสิทุกคนที่มีความรู้สึกอะไรก็ตามที่มันเกินกว่าที่เป็นปัจจุบันขณะของวินาทีที่แล้วแล้วมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องถามกลับว่าใครเป็นคนทำให้มันเปลี่ยนเพราะเรานั่งอยู่กับที่ไม่ได้มีใครไปโดนตัวเราไม่ได้ไปโดนตัวใครทำตามคำบอก
เมื่อวินาทีที่แล้วมันยังรู้สึกแบบนั้นถ้าวินาทีถัดไปรู้สึกอย่างใหม่นั่นแหละตัว2ตัวในที่เดียวก็คือในตัวเราที่เรานั่งอยู่กับที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับรู้สึกแล้วเข้าใจยังทีเนี้ยเนี่ยครับตัวเรานี่แหละครับความรู้สึกแน่นอึดอัดร้อนแป๊บตุ๊บตุ๊บป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 ั๊บแม้แต่เพียงมิลลิองศาความรู้สึกแม้แต่เพียง1ทุลีความรู้สึกนั่นแหละครับคือผลพวงของพลังงานบริสุทธิ์ที่ท่านสื่อสารได้กับพระศรีอานนั่นไปโน่นเลยเป็นลัทธิไหมเนี่ยเลิกพูดดีกว่าเนี่ยเป็นลัทธิไม่เอาเพราะมันคือทั่วโลกถ้าหนูได้ศึกษาการวิวัฒน์ของความเชื่อมันจะไปสู่สิ่งนั้นพระเจ้าจะมาจากที่เดียวกันในอนาคตแต่จะไม่พูดอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวบอกว่าลัทธิเราเป็นคนรุ่นใหม่ 4.0 5.0 AI เราต้องพูดอะไรที่มันธานอสเซนเซย่าแต่กระบอกแซดใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดมันล้วนสู่การไปดึงเอาศักยภาพภายในเพื่อออกมาถ้าเป็นตอนปลายก็คือเอามารักษาตัวเองเพราะว่าป่วยแต่ถ้าเป็นวัยทำงานก็คือมาเสริมงานให้เกิดความมั่งคั่งทำอย่างไรจะได้รวยเร็วที่สุดเห็นไหมครับถ้าเป็นวัยรุ่นตอนต้นก็คือการแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพให้เกิดการยอมรับอาการต่างๆเหล่านี้ครับคือเกิดจากอาการของความไม่รู้ตัวเช่นอาการเหงาอาการขาดไอดอลไม่ได้ต้องมีไอดอลไว้เดินนำไม่รู้เป็นหาได้ไม่รู้ต้องมีไอดอลอาการไอดอลพี่เรียกว่าอาการของอาการที่ไม่รู้สึกตัวชีวิตเราทำไมต้องมีไอดอลทำไมเราต้องเหงาทำไมเราต้องมีความรักทำไมเราต้องอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะไม่รู้จักตัวเองถ้าค้นพบไอ้พลังงานรู้สึกที่อยู่ในตัวเนี่ยใจที่อยู่แป๊บๆจากจุดนี้ไปแล้วหนูทำเช้าเย็นเช้าเย็นทำทิ้งทำขว้างหนูจะเจอตัวเองหนูจะผลิตเงินจากอากาศท้ารับคำท้าเลยเพราะเราคือยังไม่ได้สะสมเหมือนกับคนที่นั่งข้างๆเราเพราะเกิดก่อนสวยชิบเลยคนที่เขาเกิดก่อนเขาสะสมมามากกว่าถ้าเขายังเชื่ออยู่ยังคิดอยู่ยังเข้าใจอยู่เขาไม่ใช่ความรู้สึกสู้คิดเลยหน้าที่นี้รู้สึกหมดแล้วนะครับเห็นไหมจะรู้สึกมากรู้สึกน้อยรู้สึกแล้วนี่คืออย่าหลุดโฟกัสสิอย่าหลุดครับมาจนถึงจุดนี้อย่าหลุดแหมข้างนอกเขาเหมือนมาในลาหูมันมาหลอกมาล่อเราเนี่ยลาหูมันมาเลยเห็นไหมไอ้นุ่มก็นั่งรถนับต้นไม้อยู่นะสิงสู่อยู่เลยนะเนี่ยมันหลอกเรานั่นๆขับเบนซ์มาเว้ยนั่นอย่าไปสนใจมันไม่เอาเพราะฉะนั้นยืนพื้นกันที่ความรู้สึกนะครับพอยืนพื้นที่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในแล้วเรากระตุ้นเองทำทิ้งทำขว้างทำเช้ากลางวันเย็นทำทิ้งทำขว้างแสดงว่าไม่ต้องไปโฟกัสมันไม่ต้องไปสนใจมันว่าจะต้องทำเท่าที่รู้สึกสบายไม่ใช่บอกให้ทำหัวอยากได้เงินในอากาศเว้ยเงื่อนไขนี้มีอยู่แค่เงื่อนไขเดียวตัวเล็กสิ่งที่อยากจะบอกคืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของหลักสูตร ELMI and PE เท่านั้นมันจะต้องมีลิขสิทธิ์นิดนึงไม่งั้นมันเป็นตลาดนะครับแล้วศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่ทำปุ๊บขออนุญาตนะครับทำแอคชั่นได้เลยได้ตามแรงกระแทกรถไฟขบวนนี้มาตามนี้ตกใจไหมตกใจนั่นแหละครับที่ได้ไม่มีการนั่งเรียนแล้วนั่งรอนั่งเรียนแล้วรอไม่ใช่ที่นี่นะก็ให้ทำครั้งเดียวรู้จักกันที่ไหนแล้วใครมันจะไปมวนก็ไม่ต้องสวดทูบก็ไม่ต้องปักเทียนก็ไม่ต้องบริกรรมคาถาก็ไม่แต่ให้ทำตามที่บอก
แล้วมีสติไหมทำมีมันแป๊บมันแป๊บมันคือกลุ่มไฟฟ้าแล้วเป็นไฟฟ้าสถิตเจ้าของทฤษฎีไฟฟ้าสถิตนั่งอยู่ที่นี่หาให้เจออยู่ในตระกูลแอลมี่พีอี้นี่แหละอยู่ในลายเส้นนี้ไปหาให้เจอในบ้านเราดอททีวีเขาอยู่ที่นี่แหละหลักสูตรนี้มันเป็นการดึงเอาการความเป็นศักยภาพอันที่สุดหาที่สุดไม่ได้ออกจากตัวเราเป็นแล้วใช้ได้กับเราคนเดียวของสิ่งนี้มันอยู่ในตัวเธอแล้วมันรอให้เธอเจอมันของสิ่งนี้อยู่ในตัวเธอมีอยู่ทุกคนแล้วรอให้เราไปเดินไปเจอมันแล้วไม่มีใครเอาของสิ่งนี้จากตัวเราไปได้เพราะมันเป็นเรื่องของตัวเราเธอต้องเข้ามันผ่านประตูมิติมีสองช่องทางเช้ากับตอนก่อนนอนเธอทำตอนเช้าถามว่ารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนยกมือครับรู้สึกตัวก่อนน้องยังตอบไม่ได้เลยตอบไปแล้วโอเครู้สึกตัวปุ๊บอย่าลืมตาไล่ไปเลย3สเต็ปหยุดหายใจงับทางจมูกหรืองับทางปากผมแนะนำให้นะสูดทางจมูกเพราะถ้าหากทางปากการขยับปากบ้านไปจะทำให้เราตื่นตัวรู้สึกตัวมัน 1-50% 51% ถึง 100% มันตื่นตัวเมื่อเข้าประตูมิติตอนที่เราตื่นนะรู้สึกตัวช่วงนั้นคลื่นหัวใจของเราเบาบางที่สุดพลังงานบริสุทธิ์จากการนอนนี่เต็มเปี่ยมรอเลยเป็นอ่างกระทะพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าการนอนของเรานั้นเป็นการนอนแบบธรรมชาติและเข้ารหัสไว้เข้ารหัสไว้คือการรับประกาศตอนก่อนนอนลึกซึ้งเห็นไหมลึกซึ้งมากนะครับคอร์สนี้ฮะเอาเข้าใจนะอย่าเอาจำเอาเข้าใจเลยเอาแบบเข้าใจทำที่ไหนเมื่อไรอย่างไรดิวกันห้ามดิวกันเพราะมันเป็นรหัสที่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่มีใครเหนือกว่ากันถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เท่ากันแล้วมนุษย์เท่ากันทั้งรวยจนรวยก็ซื้อเอาไม่ได้ครับจนยิ่งไม่ทำยิ่งไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคำว่ารวยจนคือคำวาทกรรมขององค์กรสร้างโง่ที่จะทำลายมนุษย์ครับโตมาเคยพ่อแม่เลยบอกแล้วบอกหนูจนนะลูกเขาบอกไหมไม่บอกมีแต่ไอ้พวกองค์กรสร้างโง่น่ะที่มันเอามายัดใส่มนุษย์แล้วบอกว่านี่คือชนชั้นกลางชนชั้นจนชนชั้นรวยนี่ครับคือการที่มันฉลาดมากมันมีปัญญาในด้านมืดมากโอเคไหมเก็บโน้ตไปที่ไหนมาเคยได้เห็นอย่างนี้ไหมไม่เคยรับได้เนาะทำทิ้งทำคว้างทำเช้าทำเย็นทำตามความรู้สึกที่สบายตัวที่สุดถามว่ามาถึงจุดนี้ใครมีคำถามไหมครับไม่มีเพราะแสดงว่ารู้แล้วหรือไม่รู้รู้แล้วโอเคนะเชิญเราต้องดูไหมครับว่าขนาดนั้นนะอากาศมันดีหรือไม่สนครับมีคำถามเหมือนกันว่าให้นั่งที่ยอดเขาเอเวอเรสต์จะแตกต่างกับตรงนี้ไหมสำคัญอย่าไปนั่งใกล้ท่อไอเสียแล้วกันโอเคนะอากาศไม่มีบริสุทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์หิมะลงหิมาลัยอากาศที่สกปรกที่สุดคือในห้องที่ปลอดเชื้อวิทยาศาสตร์ว่าปลอดเชื้อดีที่สุดนั่นนะครับสกปรกที่สุดสะอาดที่สุดคือที่เป็นธรรมชาติโอเคไหมอย่างมากหิมาลัยก็ได้ความเป็นธรรมชาติแต่อยู่ไม่ได้หรอกเพราะมันหนาวอากาศที่สะอาดสบายตัวสิใช่ไหมครับถึงแม้สะอาดแต่ไม่สบายตัวคือมันหนาวกว่าจะปรับอุณหภูมิในร่างกายเราก็จะโอเวอร์โหลดก่อนด้วยการจามเสร็จปุ๊บน้ำมูกไหลไม่สบายตัวก็ไปโทษอากาศว่าอากาศไม่ดีย้ำคำพูดเนี้ยประสบการณ์ตรงจริงเขามีมาแล้วเพราะว่า
ไปอยู่ที่รัสเซียหลายวันนะฮะความหนาวเนี่ยเพราะเราไปที่ไหนก็ตามต้องซึมซับกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้แล้วนำมาถ่ายทอดกันและกันให้รู้และเข้าใจตามนะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ต้องถ่ายทอดกันไม่ว่าจะยกตัวอย่างจากยอดหิมาลัยหรือหนาวเหน็บเพียงใดก็ตามทีมันก็อยู่ในบริบทของกำลังทำอยู่เวลานี้เพื่อให้ตัวเองทุกๆคนได้รู้และเข้าใจตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นสาระนี่เป็นหลักสำคัญเชิญต่อครับโอเคนั้นดูภาพนี้ครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยของฉันมันไม่เหมือนหรือเหมือนอย่างไรมันแค่เป็นเพียงอะไรอ่ะเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ความรู้สึกมันไม่มีภาษาแต่เวลาที่เราอ่านอากาศนะครับเราไปบีบไปอ่านมันจะออกมาเป็นลูกคลื่นหรือไดนามิกหรือลูกโซ่นะครับแค่นี้เองสมมติที่ตัวเรานะครับศีรษะเท้าสองขาอย่างนี้นะครับเมื่อเราอ่านอากาศเข้าไปอยู่ในตัวผมเตือนว่าเน้นย้ำว่ามันมี4จังหวะดูอะไรดูอากาศอ่านอะไรครับดังๆสิครับอ่านอากาศดูระเบิดอะไรครับระเบิดอากาศอีกคลายเลยครับใช้อากาศดูดอัดระเบิดคลายตัดตัวดูดออกมันดูดไปแล้วทำไปหน้าที่ของตัวดูดแล้วมันทำหน้าที่ตัวดูดแล้วจบอย่าไปสนใจมันหน้าที่ตัวต่อไปคือตัวอัดเสร็จปุ๊บมันระเบิดคลายยังไม่ถึงอย่าไปสนใจมันเหลืออัดกับระเบิดอัดตั้งแต่1องศาเพราะเวลาเรารู้สึกได้เราจะรู้สึกหลังจากที่มันระเบิดไปแล้วคือคลายก็คือโล่งแบบแน่นที่อาเมื่อกี้นี้เห็นไหมอาโอเคไหมที่เขียวแล้วโล่งเนาะเราไปรู้สึกถึงความโล่งที่ตัวคลายแสดงว่าความรู้สึกเราโล่งที่ตัวคลายถามว่าช้าหรือเร็วตอบทุกคนตอบเร็วเร็วได้ยังไงอ่ะมันตัวคลายนู่นตัวเล็กช้าอธิบายช้าเพราะว่าก่อนที่เราจะรู้สึกคลายเราต้องการที่จะอัดถูกครับทำให้เรารู้ถึงสุขภาพของวันพรุ่งนี้ครับพอรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะรถชนถามว่าวันนี้เป็นยังไงเนี่ยตกใจไม่เข้าใจเห็นปะก็แสดงว่าไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ดีตรงไหนครับจะตกใจทำไมเมื่อรู้ก่อนว่าพรุ่งนี้รถจะชนถ้าพรุ่งนี้รถจะชนจะทำอะไรครับวันนี้ไม่เป็นไรมันก็เกิดการป้องกันไงเพราะคนโล่งถ้าได้โล่งมันได้โล่งเสร็จพรุ่งนี้มันไปไหนต่อครับไปเที่ยวต่อก็มันโล่งอ่ะ
เมื่อมันล่องไปเที่ยวต่อแต่ถ้าแน่นปุ๊บมันจะไม่ไปไหนมันจะคำนึงถึงความเป็นตัวเองมันก็อัดต่อสิครับก็แก้ครับแก้พินัยกรรมแก้มรดกมรดกบาปคือแน่นแก้มรดกพินัยกรรมแน่นให้เป็นโล่งให้ได้ทำยังไงครับอัดอากาศต่อครับรอบต่อไปมีมันทั้งกันและแก้ศาสตร์แมวมี่ผมเนี่ยศาสตร์แอลมี่ทั้งกันและแก้เป็นทั้งตัวยืนแอลมี่เนี่ยหูยืนหลักเลยหูแบบเรดิเอทแบบเต็มที่แล้วปล่อยพลังงานไปสุดเป็น PE ตลอดเวลาเราเพียงแต่ทำหน้าที่ดูดอัดระเบิดคายเพราะมันเป็นต้นธาตุต้นแรงแห่งปัญญาตัวเล็กมันเป็นพลังงานพูดภาษามาเวลมันคือพลังงานภาษาวิทยาศาสตร์คือพลังงานและเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไอ้ที่เรียนอยู่มันเรียนไม่บริสุทธิ์เพราะบริสุทธิ์มันต้องอยู่ในตัวเมื่อวานนี้จับแยกเลยว่าคือจับแยกโง่กับฉลาดกับตัวเฉยๆให้เลยว่าอยู่ตรงไหนคำว่าโง่มันแปลว่าอะไรประมาณนี้แล้วเข้าใจไม่ได้เข้าใจแค่ภาษาเข้าใจแบบลึกซึ้งเหมือนกับที่เธอทำเองมันจะเข้าใจแบบลึกซึ้งพอมันเข้าใจลึกซึ้งแบบเกิดขึ้นกับตัวใครทำฉันทำฉันรู้เองกินเองชงเองพอเธอทำไปบ่อยๆซ้ำๆซักๆทำแม่งเข้าไปซ้ำๆซักๆขอโทษรู้ด้วยว่ามันแดกเรากูเนี่ยกูไอ้ปีเนี่ยให้มึงอีกต่างหากมันจะเป็นอย่างนั้นตัวเล็กและสิ่งนี้มันเป็นของหนูหนูมีมันมันเป็นของหนูเองเพราะหนูเกิดเองหนูไม่ได้เกิดจากพ่อหรือแม่ครับไปหมดเลยงงงงงงถ้าเป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้จะต้องหาคำตอบถ้างงแล้วต้องไม่ไปหาความโง่ความเซ่อถ้าโง่เซ่อก็คือไปทำอย่างอื่นต่อแต่งงจะต้องหาวิธีการในการหาคำตอบว่าไอ้หาหมูดำไอ้หมูอ้วนมันบอกว่าเกิดเองได้ไงวะผู้พันนั่นน่ะหัวล้อน่ะไม่ใช่จอกนั่นมานั่งฟังเออลุงหมอก็มีเครือข่ายเยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นรหัสธรรมชาติที่มันซ้อนอยู่มันยังไม่ทำงานมันทำงานยังไม่ได้เพราะคนที่พาทำไม่มีศักยภาพคนที่เดินพาข้ามเดินพาเดินข้ามแม่น้ำมันต้องคนที่อยู่ฝั่งคโน้นเนาะมันถึงพาข้ามได้เพราะมันรู้น้ำรู้ความเร็วน้ำรู้ใต้ดินรู้หาเหวอะไรก็ไม่รู้แหละมันถึงพาเราข้ามได้เดินได้รู้ว่าตรงไหนลึกตื้นหนาบางในตลาดหรือในที่เราเคยชินมามันข้ามกันได้หรือยังต้องถามมันที่เราเดินตามมันนั่นนะทั้งตำราทั้งครูทั้งพ่อแม่ด้วยถามดีๆล่ะโอเคนะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามใครฟังอย่างเดียวถ้าหรือว่าฟังรักษามารยาทแต่ตัวที่จะถามคือถามใครต่อจากนี้ไปถามใครครับเอ็นทีอุ้ยไฟฟ้าไม่ปีเลยจะไฟช็อตถามตัวเราเองครับแม่มันน่านอนจริงวันนี้คนนี้เนาะถามตัวเราเองครับทุกคนอย่าไปถามใครถามตัวเองว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรอยู่เรารู้เรื่องตัวเองมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่รู้งับอากาศอย่างเดียวงับมันเข้าไปโอเคนะไปต่อเมื่อความรู้สึกของเรามันเริ่มต้นจากการที่เราดูดอากาศเข้าไปความรู้สึกของหนึ่งความรู้สึกจะเริ่มต้นที่การอัดความรู้สึก1องศาแรกหรือ1ความรู้สึกแรกเริ่มต้นที่การอัดใช่นะเพราะมันเริ่มที่ตรงนั้นสตาร์ทตรงนั้นเมื่อมันสตาร์ทตรงจุดนั้นถามว่าเฮ้ยวัยรุ่นตอนต้นนี่ไม่ใช่วัยรุ่นตอนปลายแล้วเห็นไหมต้องช่วยกันแน่ช่วยกันคนดูมันจะได้มันเรานี่ตอบปุ๊บปับความอึดอัดถามว่าเป็นความรู้สึก
ึกได้ไหมได้นั่นแหละรู้สึกแล้วครับรู้สึกถึงความรู้สึกแล้วเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกแล้วของการทรมานในตัวก็ดูมันตามดูตามรู้ทุกวันนี้คนที่มันได้เรื่องจิตมันได้เรื่องจิตมันเห็นจักรวาลครับมันต้องเห็นแน่เพราะมันอยู่ในสมองแต่เราไม่เห็นเพราะเดินไปไม่ถึงแต่มันนั่งดูจักรวาลแบบงงโขงครับกระดิกขามันไม่รู้ว่ามันติดล็อกจักรวาลครับมันนั่งดูมันยังมาถามอีกว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอ้าเรื่องตัวเองไม่รู้คืออะไรแสดงว่ายิ่งเห็นยิ่งไปกันใหญ่เลยครับไม่สามารถแยกได้มันเห็นจริงตัวเล็กตัวเล็กก็เห็นได้ไหมเราเกิดเราผ่านสิ่งนั้นมาเราผ่านสิ่งที่มันไม่มีอะไรถ้าในที่นี้คือสูตรสมการนั้นไม่เรียกแอลมี่แอลคือไลท์ก็ได้นะครับเอ็มคือแมทเทเรียลคือตัวคนอีคือเอนเนอร์จีพลังงานพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคนแยกย่อย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 ย่อย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 จนถึงแสงโอเคน้องความเร็วของไอน์สไตน์นะเป็นแสงไอ้ที่พูดอยู่นี่คือเหนือแสงแต่ถ้าใช้แอลอยู่เพราะว่าต้องเอาภาษาเขามาเพราะมันไม่มีอธิบายความเหนือแสงหรือแม้แต่คำว่าสิ่งที่เราพูดคือไม่มีอะไรมาอธิบายความรู้สึกได้อกหักที่เท่าไหร่เจ็บใจที่เท่าไหร่ที่กี่เดซิเบลกิโลกรัมคันที่กี่มิลลิเมตรแม่มีแต่คันมากคันน้อยใช่ไหมครับเมื่อยมากเมื่อยน้อยอุปสรรคลำบากมากลำบากน้อยแต่ไม่ไปไหนครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ใช่ลำคาญนะครับแม่ไม่ใช่นะโอเคนี่แหละครับโอเคนะชัดเจนนะสรุปทุกคนรู้สึกได้แล้วนะกอบความรู้สึกของตัวเองไว้ที่ตั้งแต่เริ่มอัดนั่นแหละครับตามมันไปพอตามมันไปเสร็จจากเดิมทรมานครั้งที่สองจะทรมานน้อยลงยิ่งทำยิ่งจะเบาบางลงจนไร้การทรมานเมื่อไร้ความทรมานจะเจอออะไรเจอความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ครับที่ผมขึ้นกระดานคือตัวนี้ครับอันว่ารอบตัวเราเนี่ยมันได้โล่งนะครับรอบตัวมันผ่อนถ่ายออกมาแล้วมันได้โล่งกับแน่นแต่ก่อนจะโล่งกับแน่นหรือเช่นโล่งกับแน่นตรงเนี้ยมันก็จะได้ถ้าออกมาก็เหงื่อซึมเห็นไหมใช่นะรู้สึกได้เนาะแล้วไม่พูดแล้วไม่บอกล่ะก็ไม่ได้ถามถูกต้องก็ฉันถามแล้วรู้สึกอะไรบ้างมันจะได้ตัวเหงื่อซึมเห็นไหมครับจุดนี้คือการทำหน้าที่ของพลังงานเรียบร้อยแล้วโดยผ่านตัวเราเป็นคนกระตุ้นเราเนี่ยนะครับคนถือครองพลังงานโดยสุดครับเพราะเราจะก๊อปปี้แอลมี่ทำไมอ่ะทำไมจะก๊อปไม่ได้อ่ะก็เราจะเป็นอย่างแอลมี่อ่ะทำไมอ่ะแอลมี่สูงสักแค่ไหนอ่ะทำไมอ่ะก็เราจะเป็นแอลมี่ที่ได้เห็นไหมไปต้องไปสอนเข้าให้มันถูกทางแล้วกันเข้าให้ได้เข้าให้ถูกทางเข้าผ่านทางพลังงานบริสุทธิ์เราจะต้องเอาความไม่บริสุทธิ์ที่เป็นต้นทุนของเราเป็นแลกพลังงานบริสุทธิ์แล้วถึงจะเจอแอลมี่แอลมี่คือก่อนการมันมีการกับก่อนการอธิบายการสิคืออะไรเวลาโหสุดยอดก่อนการคืออะไรครับก่อนที่จะมีเวลาแค่นี้นิดเดียวเอง2ตัวนี้ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาเลยวิทยาศาสตร์หาเจอไหมคิดว่าไม่เจอวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เลยเวลาคืออะไรไปต่อไม่ได้ครับแต่กลุ่มบุคคลสามารถที่จะรู้ก่อนการและการได้คิดว่ากลุ่มบุคคลนั้นคือใครเราในที่นี้มีไหมบรรพบุรุษเราคนก่อนเกิดกับคนก่อเกิดก่อนคิดว่ามีไหมแล้วคิดว่าใครมีใครพระพุทธเจ้าเราหรือเปล่ารู้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันก็ยัง
มีเชื้อเพราะถ้าไม่มีเชื้อของเครื่องแบบสีเหลืองเราก็จะไม่รู้เลยว่าคือต้องคิดอย่างนี้ครับว่าถามจริงว่าภาษาผมมันไปแค่เครื่องแบบแต่แหละรู้ไหมเครื่องแบบคืออะไรใช่ครับไปกระแทกจริงแต่ไม่ได้ทำลายเพราะถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งที่อยู่ในผ้าเหลืองจะไม่พาไม่ผ่านไม่ผ่านช่วงเวลามาได้หายหมดเลยโอเคนะครับเหมือนกันทีนี้การเวลาการเวลามันดันมีก่อนการแสดงว่าบุคคลที่เราได้รับรู้มาผ่านหูผ่านตาผ่านลิ้นผ่านตำราผ่านครูบาอาจารย์ว่ามีมนุษย์พันธุ์พิเศษอยู่คนหนึ่งจริงๆแล้วเขาคือมนุษย์ที่เป็น X-Men ได้ไหมน่าจะเหลือ X-Men นี่คือเนื้อนาดีมากเพราะบอกว่าเหนือกว่า X-Men ก็ต้องขยายความ X-Men คืออะไรครับมนุษย์ที่มีพลังพิเศษที่เหนือกว่า X-Men คือซุปเปอร์ X-Men ซุปเปอร์ X-Men ครับดูลักษณะคำขยายความของคนรุ่นเกิดทีหลังเรากับเราเกิดก่อนมันจะต่างกันนิดเดียวแต่ความหมายมันคนละเรื่องเลยลุงหงอกรู้จักลุงหงอกไหมครับไม่รู้จักโอเคไม่รู้จักไว้ก่อนแกงเซอร์ไว้ก่อนมีมนุษย์อยู่คนหนึ่งครับตัวเล็กใช้เครื่องมือสื่อสารล่าสุดนี่ 55,000 คิดว่าเป็นอะไร iPhone Mac iPhone Mac ขึ้นชื่อได้เป็นโทรศัพท์ที่สุดยอดที่สุดใน3โลกยังหรือยังมีเหียวโมยเอ้ยเสียวมีหัวเว่ยหัวเว่ยดีกว่าใช่ไหมนี่ค่ายหัวเว่ยนี่หว่าออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะหล่อนจะออกไปมีหัวเว่ยอยู่หลังถ่ายอยู่ผมใช้หัวเว่ยผมใช้ไอโฟนใช้ Samsung 3อย่างนี้มนุษย์พันธุ์บ้าใช้ในการที่ปล่อยพลังงานเสียงไปช่วยมนุษย์ที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งที่ไม่สบายตัวรับได้ไหมคิดว่ามันทำได้ไหมทำได้ภายใต้เงื่อนไขอะไรเอาอธิบายแบบหนูเลยเอาอธิบายแบบหนูถ้าตัวส่งกับตัวรับมันจูนถึงกันมันก็รับได้อะไอตัวส่งกับตัวรับที่ว่านั้นมันคืออะไรบอกหน่อยได้ไหมมันคือสัญลักษณ์แบบไหนสัญลักษณ์ถ้ามันจะเป็นสัญลักษณ์มันเป็นพลังงานคือมันเหมือนคลื่นถ้าสมมติว่าเรารับเสียงเรารับเมสเซจจากโทรศัพท์ได้เงี้ยถ้าเกิดว่าในเมสเซจนั้นน่ะมันมีพลังงานเราก็น่าจะรับได้เพราะบางทีเหมือนไมโครเวฟอะเราก็ไม่เห็นคลื่นไมโครเวฟแต่มันเกิดความร้อนได้แต่ถ้าเราไปสัมผัสมือเราก็พองได้นั่นแปลว่าจริงๆเรารับพลังงานตรงนั้นได้เหมือนกับอากาศไหมอากาศมองไม่เห็นแต่มีรู้ได้ไงว่ามีอากาศเรายังหายใจอยู่ดีมากครับก็แสดงว่าการที่รีบเอาพลังงานอันสูงสุดที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมันก็มีจริงแล้วรับได้สิแล้วมันแป๊บไหมล่ะแป๊บแป๊บค่ะนั่นแหละครับคือสื่อสารที่เธอว่าแล้วมันอยู่ในตัวแล้วมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะค้นพบมันมนุษย์เป็นห่วงโซ่ชีวิตที่มีศักยภาพมีพลานุภาพและทรงภูมิที่สุดในบรรดาห่วงโซ่ชีวิตแต่ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการภายในตัวและมีเงื่อนไขเดียวคือคนที่นำเราจะต้องเข้าถึงพลังงานนั้นแล้วเท่านั้นเพราะเราทำเองไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันเข้ายังไงโอเคนะครับเมื่อมีคนมาพาเราเข้าเขาอาสาพาเข้าเขาต้องเข้าถึงพลังงานนั้นเขาต้องได้แล้วและเขาต้องใช้ได้พอเขาใช้ได้แล้วเขาต้องบอกให้เราทำได้กี้ทำได้หรือยังครับที่ทำตามอ่ะได้หรือยังครับทีเดียวเองเฮ้ยไม่ต้องไปสนมันได้แล้วมันอยู่ในตัวถามนี่ใครเป็นคนให้ทำพี่ทำพี่มาจากแอลมี่เจ้าของทฤษฎีที่ว่านี้หาให้เจอเขาใช้โทรศัพท์ช่วยมนุษย์เขาใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เขาผ่าตัดทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์แสนล้านแต่นี่ผ่าด้วยมือโดยไม่ล้วงบิดจับป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 ับฟูลฟิลเลยครับหาให้เจอก่อนจะหาให้เจอเรามาเรียนรู้ทฤษฎีขั้นสุดท้ายของทักษะสุดขอบอวกาศ
ด้วยการงับเข้าทางปากแล้วดูซิว่าไอ้ที่แป๊บมันจะแป๊บเหมือนเดิมไหมหรือมันจะเติมหรือเกินกว่าโอเคไหมครับท่านอื่นพร้อมไหมครับถามว่าทำไมถึงโฟกัสน้องเพราะว่าน้องคงอยู่อีกนานเขาถึงบอกว่าคนรุ่นเกิดก่อนถ้าไม่ทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็ไปต่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านจงไปสบายเวินๆแบบสบายตัวสบายตัวแล้วปล่อยหน้าที่ต่อไปให้เป็นคนรุ่นถัดไปก็แค่นั้นเองผมต้องเรียกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับวันนี้ผมขยายความทักษะของมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์หรือที่น้องเรียกว่าซูเปอร์เอ็กซ์แมนแอลมี่อยู่ในภาวะของก่อนการอยู่ในสภาพของการผ่องถ่ายพลังงานจากบริสุทธิ์ไปไม่บริสุทธิ์ผ่องถ่ายอยู่แค่นี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นอาหารของความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จะอยู่ได้จะใช้ได้ต้องอาศัยความไม่บริสุทธิ์นี่คือการแต่ถ้าก่อนการมีแต่ความบริสุทธิ์โทษเลยอย่างเดียวเพียวๆทีนะแต่ถ้าเป็นการคือในกำมือซูเปอร์พันพิเศษพูดแต่เรื่องในกำมือเก็ตละดีมากก่อนการเขาจะพูดเรื่องนอกกำมือโอเคนะชัดเจนเนาะได้อยู่นะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจสรรพนามไม่ต้องไปสนสิ่งใดอย่าไปสนใจมันเอาแต่ว่ารู้สึกตามความรู้สึกไปสู่การและก่อนการให้ได้แค่นั้นพอบทที่ได้หรือคำตอบได้มันเกิดขึ้นความรู้สึกของเราในตัวเราเพราะมันยังมีพลังงานทั้ง5ตัวพลังงานที่เธอเจอคือพลังงานไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าในตัวมนุษย์มีไฟฟ้าในตัวที่เรียกว่าพลังงานไฟฟ้าสถิตมาจากทฤษฎีหรือตำราของเอลมี่ซึ่งค้นพบได้ด้วยตัวเองไม่ได้ผ่านครูบาอาจารย์เอลมี่หรือก่อนการจะต้องไม่มีครูการเหมือนกันการจะต้องรู้เรื่องก่อนการต้องไม่มีครูเพราะความเป็นครูสอนซูเปอร์เอ็กซ์แมนไม่ได้มันไม่มีโรงเรียนมันสอนไม่ได้มันต้องรู้เองบุคคลที่มีความพิเศษในอนาคตที่เป็นมนุษย์ธรรมดาจะต้องคิดจากสิ่งที่รู้นั้นเรียกว่าความอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่แป๊บน่ะความรู้สึกครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกพื้นฐานก็คือชอบกับไม่ชอบดีชั่วมืดสว่างนี่คือความรู้สึกพื้นฐานตามธรรมชาติธรรมชาติมันบดบังแต่มันซวยตรงที่มันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบวิทยาศาสตร์มันครอบเสร็จปุ๊บความเป็นธรรมชาติที่เป็นเพียวธรรมชาติแต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์เช่นง่วงไม่ได้นอนหิวไม่ได้กินร้อนไม่ได้อาบน้ำคันไม่ยอมเกาเพราะต้องไปสอบต้องโทรหาแฟนต้องไปรับแม่ต้องไปประชุมต้องไปทำอะไรต่างๆนั่นแหละครับตัวธรรมชาติมันปิดหรือมันบดมันเบือนความเป็นธรรมชาติในตัวเราที่เป็นธรรมชาติของความรู้สึกเพราะฉะนั้นง่วงปุ๊บนอนเลยขับรถอยู่หลับมันไปเลยเห็นไหมครับหิวต้องกินโอเคนะทำไปตามวิถีที่ความรู้สึกมันเดินพาไปโอเคนะครับเอาล่ะเราจะมางับอากาศจริงๆมันก็จะรีบเปิดไปทำไมเพราะเขาจะงับอากาศเพื่อให้เห็นแสงในตาพวกเธอนี่ก็รู้ดีจริงๆเลยที่มาสาไม่เป็นไรก็เขาจะงับอากาศเอาวิทยาศาสตร์มาครอบงำอีกพวกนี้รู้ดีเฮ้ยค่อยยังชั่วหน่อยมีคนรับได้ใช่เลยหรอกลุงออกทำงานสำเร็จแต่เนี้ยความเป็นธรรมชาติเขาก็จัดสรรให้กับความเป็นมีมากมีน้อยเล็กใหญ่ใหม่เก่าเข้ามาร่วมรวมกันแล้วก็เป็นแพทเทิร์นของแถวแรกในการที่จะสะท้อนความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ผู้นำผู้พาได้มอบเป็นมรดกไว้ให้กับมนุษยชาตินะครับได้สืบเนื่องคือคิดว่านะ
นี่ถามนะคนรุ่นใหม่เนาะคิดว่าพุทธเจ้าเป็นศาสนาไหมไม่ใช่แล้วมันคืออะไรเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้อย่างนึงคือจริงๆท่านอาจจะรู้มากกว่าที่เรารู้แต่ว่าเรายังรับไม่ได้ในสิ่งที่ท่านรู้แค่นั้นเองเฮียถามว่าเป็นศาสนาไหมไม่ใช่ค่ะไม่ต้องคิดว่าเป็นอะไรว่าเป็นพุทธเจ้าความรู้แจ้งก็แสดงว่าเกินกว่าศาสนาเนาะเกินกว่าค่ะเห็นไหมครับอย่าไปครอบงำความเป็นพุทธเจ้าที่อยู่ในใจของคนอื่นเขาบอกว่าเป็นศาสนาของเราประจำใจเกินกว่าสิ่งใดไม่มีที่มาไม่มีที่ไปแต่รู้ได้ด้วยตัวเราแล้วจะจบไปที่เดียวกันเราไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปแต่จะรู้ได้ในตัวเราเรารู้ทันทีเลยว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านได้ทิ้งคำว่าอานาปานสติหรืออากาศนั่นเองผ่านจมูกโอเคยังอานาใช่นะอานาหายใจอ่ะต่ออะไรโอเคต้องเตือนอีกหน่อย พร้อมนะครับนับลงปุ๊บเอาเข้าทางปากลงท้องห้ามเอาไว้ในปากแล้วไล่ตามความรู้สึกตั้งแต่ความอึดอัดยันความสบายตัวแล้วถึงที่สุดแล้วเมื่ออากาศเปิดก็ตามความรู้สึกหลังจากนั้นหน่อยว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมตั้งแต่อัดระเบิดแล้วก็คายตามความรู้สึกแต่เพียงอย่างเดียวตามดูตามรู้ไม่ต้องไปถามว่ามันคืออะไรสิ่งใดมันคือตัวเรานั่นแหละเราเป็นคนกระตุ้นมันเราจะไม่รู้มันได้ยังไงก็เราเป็นคนทำมันเองหนึ่งสองสามไป 1,001 หลับตาเลยครับ 1,002 1,0031,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ออกเลยนะครับ41ขอบคุณครับ42 43อย่าไปยอมนะครับใครที่เหลืออย่าไปยอมครับอย่าไปยอมครับหนีมันให้ได้ครับ44ขอบคุณครับ45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหนึ่งนาทีใครยังอั้นอยู่ยกมือครับโอ้โหสองสามท่านนี้อีกแล้ว1,003 1,004 1,005 ขอบคุณครับ1,006 1,007 1,008 1,0091,010 11ดีครับ1นาที11นะครับอาม่าพอแล้วทีนี้ผมอยากรู้ว่าผมมั่นใจว่าทุกคนได้รับความรู้สึกแน่นอนและผมบอกแล้วว่ามันคือความรู้สึกแม้แต่เพียงปลายก้อยก็คือความรู้สึกถามว่าณที่นี้อัดอากาศด้วยปากแล้วมีใครบ้างไหมที่รู้สึกว่าไม่รู้สึกยกมือครับโอ้โหใครจะเก่งป่านนี้ตบเบยกับตัวเองครับนี่ครับคือตัวเราครับความรู้สึกเนี่ยแหละครับคือตัวเรามันเกิดจากตัวเราเป็นคนทำให้มันรู้สึกไอ้ที่เราเคยรู้สึกเขาเรียกว่าดอกตัวเราเห็นไหม
ที่เราเคยรู้สึกคือนอกตัวเราไอ้นอกตัวนะครับตัวจันไรโอ้โหมันเป็นเสนียดจันไรครับตัวนอกตัวครับเพราะมันมีพลานุภาพแบบที่ราหูว่าราหูจะใช้อยู่สองสถานะคือใช้สถานะของความเป็นธรรมชาติรอบตัวที่เป็นธรรมชาติแบบดิบๆธรรมชาติตัวที่สองที่ราหูใช้ที่เป็นวิวัฒนาการที่ลงออกถามว่าราหูรู้จัก AI ไหมมังเอกเนี่ยราหูรู้จักครับมังเอกใครครับฟังไม่ทันดีเอาลุงออกถามว่าราหูรู้จัก AI ไหม AI ตอบราหูตอบว่าอะไรครับรู้เพราะราหูครอบงำทุกมิติครับอย่าไปคิดอะไรมากราหูความมืดบอดไซตอนซาตานพญาวัจจุราชอะไรก็ตามที่มันคืออุปสรรคอะไรก็ตามที่มันไม่โฟลว์อะไรก็ตามที่มันอึดอัดอะไรก็ตามที่มันแน่นอะไรก็ตามที่มันคันอะไรก็ตามที่มันขัดขวางวังเจริญมันคือลูกหลานลาหูโอเคนะมันคือความมืดบอดไอ้ตัวนี้นะครับคือตัวภายนอกเนี่ยครับทั้งวิทยาศาสตร์และธรรมชาติตัวธรรมชาติเองก็หนักพอทนเพราะมันบิดเบือนเอาความรู้สึกที่เราไม่สามารถตามความรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนต้นที่ดูดอากาศนั่นแหละครับมันทับซ้อนมันเสมือนหนึ่งกระสอบข้าวสารที่เปียกน้ำแล้วเอาไปปิดไว้บนกองไฟตัวเราเนี่ยครับเป็นไฟตัวเราเนี่ยครับคือความร้อนเห็นไหมเมื่อเราเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดเราได้ความบริสุทธิ์หรือได้ความร้อนมา 100% หรือพลังงานบริสุทธิ์เต็มที่เลย 1-10 ปีเราอยากสร้างให้เด็กคนนั้นเป็นอะไรใส่มันเข้าไปนี่เราไปห้ามมันไปบอกมันอย่าทำนู่นนี่นั่นให้มันไปตามมีตามเกิดไม่ได้ดูแลความปลอดภัยให้มันช่วง10ปีนะครับพลังงานบริสุทธิ์เต็มขีดสุดและลดลงเรื่อยๆในแต่ละวันลดลงตามลมหายใจเข้าออกในแต่ละวินาทีหรือเสี้ยววินาทีเศษส่วนละล้านวินาที100จะลดเหลือไปเรื่อยๆ99 98ลดไปเรื่อยเพราะมันถูกความเป็นไม่บริสุทธิ์ก็คือความเป็นราหูหรือความมืดบอดมันบดบังที่เราเอาความรู้สึกของเราไปจับจากการที่เราอัดอากาศเพราะอากาศมีธาตุบริสุทธิ์อยู่ภายในเมื่อมีธาตุบริสุทธิ์อยู่ภายในราหูหรือความมืดบอดมันกลัวแสงครับมันแพ้ทางเพราะถ้ามันมีแสงมันเป็นยังไงความมืดมีไหมครับตอนนี้ไม่มีมันจะมีพลานุภาพทีนุ่นตอนดึกนุ่นมองไม่เห็นแล้วเป็นโทษแล้วทีนี้เป็นท่าแล้วเพราะไม่มีแสงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นหลับตาทำเกิดตามีแสงเห็นไหมในตาไอ้ความมืดมันเลยกลัวเห็นไหมครับมันก็หายไปสิเพราะฉะนั้นยิ่งไปเพิ่มความร้อนให้เกิดในร่างกายเกิดขึ้นที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างครับความมืดบอดมันก็ค่อยๆหายไปความมืดบอดอยู่ที่ไหนอยู่ในหัววิทยาศาสตร์เรียกว่าสมองมันปิดสมองอยู่ครับมันห่อห้อมล้อมเลยก็ต้องบอกว่าความเสนียดจันไรของธรรมชาติดิบๆมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วมันดันมีความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำอยู่ทุกมิติอีกผ่านหน้าจอผ่านชีวะล่าสุดเห็นไหมไออาการของผีชีวะที่มันอยู่ในสัตว์อะที่อเมริกาใช่ไหมครับคุณทิพย์เนี่ยพยักหน้าอะไรเห็นไหมเนี่ยเราไม่รู้ไงไม่ตายแต่ไม่โตตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้อะซอมบี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเราไม่รู้ครับเราก็เหมือนจอกอะไรอะปลาที่อยู่ในจอกจอมแหฮะที่ไปเหวี่ยงแหแล้วเราก็เป็นปลาที่หนีไม่ได้อะเพราะเราอยู่ในจอมแหเขายิงมาทีเดียวกดมาทีเดียวเราก็ตายไม่รู้ตัวแล้วคนที่บินก็คือกัปตันก็รู้ก่อนนะกัปตันก็ไปก่อนนะครับเห็นไหม
รานั่งอยู่ไม่รู้นั่งเล่นมือถือนั่งดูโทรทัศน์นั่งทำอะไรก็แล้วกินข้าวกินอาหารแพงที่สุดดีที่สุดรวยที่สุดหรูที่สุดแต่ตายอย่างอเนกอนาถที่สุดขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาใช่ป่ะอะไรอ้าวแล้วครับจบแค่นั้นรู้เรื่องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มพลังงานหรือเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองด้วยการง่ามอากาศถามว่าณที่นี้มีใครแน่นบ้างครับยกมือเมื่อกี้นี้2 3 4 5โอเคเอาลงตัวแน่นเป็นตัวสำเร็จตัวแน่นเป็นตัวเข้มข้นของความรู้สึกให้รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท่านแน่นแล้วครับแสดงว่ารู้ก่อนว่าพรุ่งนี้รถจะชนครับเมื่อรู้อนาคตมันก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วว่าจะทำยังไงถามสิว่าแก้ยังไงจะไม่ให้รถชนถามเองตอบเองคืองับอากาศครับทำอย่างไรทำแบบเดิมครับเพราะครั้งที่สองมันจะไม่เหมือนเดิมเห็นไหมเจอเองเห็นอนาคตเองแก้อนาคตเองโอ้โหโคตรแทนแมชชีนโดราเอมอนเลยข้ามเป็นวินาทีอะรู้ล่วงหน้าได้ยังไงอะเห็นไหมเห็นไหมครับรู้ล่วงหน้าได้ยังไงดีกว่าให้ใครไม่รู้มาตรวจเราแล้วบอกว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ยับตาบาปให้เราเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วก็เอาเคมีใส่เราทั้งที่ตัวเรายังไม่ได้เป็นหาอะไรเลยมันเป็นไปเพียงแค่ตาลปรับตัวของร่างกายก็เท่านั้นเองเราก็แค่ใส่ไฟให้เกิดความร้อนเข้าไปสักหน่อยจบเนี่ยผมเนี่ยไออะไรอ่ะไอดำอ่ะคือผมไปเอาถ่านมาให้เขาป่นเสร็จผมใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วทาเสร็จปุ๊บไม่เจ้าคุณลุนช่องมาหวังดียัดเข้าหูซะนี่โคตรปวดเลยตอนเนี้ยโคตรทรมานตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเจ็บทรมานมากไปแค่หูดูหูขี้ฐานเต็มหูเลยอ่ะมันยัดไปทำไมอ่ะมันไม่ได้เอากล้องยัดหูซะหน่อยเนี่ยฮะถ้าไปโรงพยาบาลไปหาเขาได้เลยครับได้รู้ก็จะไปหาเขาต้องได้รู้คิดอย่างนี้เลยชัดเจนเนาะถามว่าใครที่แน่นดูวิธีแก้แล้วเนาะแก้ก็คืออัดต่อแล้วเดี๋ยวมันออกมาเองถามว่าก่อนโล่งมีไหมความรู้สึกที่เป็นภายในเกินกว่าโล่งลึกไปกว่าโล่งในของโลกชื่อครับเชิญแหมเธอนี่มันตอนที่อัดนะคะอัดแล้วมันรู้สึกมันเหมือนลมหายใจมันลงไปแล้วมันเหมือนมันระเบิดพอมันระเบิดแล้วมันเหมือนมันเป็นคอสมอสเนี่ยได้ดู 1.1 ที่ไหนYouTube ครับเขาไม่ได้ดู 1.1 คุณไม่รู้ 1.1 คืออะไรเนาะเขาไม่ได้ดู 1.1 เขาไม่รู้จักแอลมี่เขาไม่รู้จัก PE เขาไม่รู้จักลุงหงอกเขาไม่รู้จักอะไรเลยที่เกี่ยวกับพวกเราเขาบอกว่าเขารู้สึกถึงตั้งแต่ลมมันเข้าไปในไหนคะตรงนี้ในท้องเห็นไหมครับเนี่ยความเป็นช่วงวัยอะครับมันดันเข้าสู่ความเป็น fear to fear แบบออโตเมติกโดยที่ไม่ได้มีการไกด์ไลน์ TTM ไม่ได้มีแพทเทิร์นไม่ได้มีโปรแกรมไม่เห็นจะต้องเรียนเลยทำแค่ครั้งที่3อัดทางปากพวกเราโอ้เป็นไงครับทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมันไม่รู้สึกสักทีที่เธอทำได้นะครับเขาเรียก fear to fear ก็แสดงว่าเธอรู้สึกถึงความรู้สึกตั้งแต่ดูดสิจบนะตบมือให้น้องเขาหน่อยครับใครพามาครับเป็นอะไรกันครับแฟนตายแล้วเลิกซะเลิกเลยพอไปรู้ตัวเองเรื่อยๆเราจะรักตัวเองมากกว่าแฟนทำไปเรื่อยๆจะมีความเจริญมั่งคั่งทำไปเรื่อยๆมันจะเป็นตัวของตัวเองทำไปเรื่อยๆอะไรที่มันไม่ใช่เราจะไม่ทำเพราะสิ่งที่เราทำมันจะเสริมศักยภาพเราและภายนอกเราไร้ขีดจำกัด
เราเองจะเป็นคนเบรกแล้วเบรกแล้วก็เพิ่มเติมเองเราจะออนออฟเองเลิกซะโอ้สูตรหนึ่งของการค้นหาตัวเองนะครับสูตรหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมพยายามที่จะพูดให้มันน้อยที่สุดคือการที่ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าต้องยึดคัมภีร์เนาะยึดตำราว่าจุดที่เป็นธรรมชาติของเจ้าชายอะครับที่เกิดการแลกเปลี่ยนอยู่กับอีก5คนนะครับถึงจุดหนึ่งนะครับเขาหนีจาก5ไม่ได้หนีหรอกแต่ว่าธรรมชาติมันบีบรัดแล้ว5คนนั้นหายไปเหลือแค่เจ้าชายเพียงพระองค์เดียวมีคนเข้าใจแล้วครับพยักหน้าไปเรียบร้อยถามว่าคนนั้นคือใครครับเจ้าชายเสียถักนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นมันจะเหม็นเดิมเคยหวานหอมมันจะเหม็นเพราะเราสูงกว่าตลาดเขาบอกสีไม่เสมอกันเลิกซะอย่าไปคบคุยแบบระยะห่างระยะเคียงเขาเรียกดูแลเส้นขนานที่ดีเดี๋ยวฉันมีฉันได้เดี๋ยวฉันแบ่งแต่เธอต้องเสริมฉันก่อนนะนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้วันหนึ่งข้างหน้าจะเล่าเรื่องแรงพอเล่าเรื่องแรงปุ๊บจะอยู่ได้มันจะไม่เหม็นจะเข้าใจเหม็นจะเข้าใจหอมเกินกว่านี้ถามว่างับทางอากาศงับทางปากมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับความรู้สึกภายในที่อยากจะแชร์เชิญครับนี่ก็โกหกนี่ที่บอกแน่นนะโอเคครับมาข้างหน้าหน่อยครับมาข้างหน้าหน่อยสายไม่ถึงงับทางงับทางจมูกบอกว่าแน่นเนาะพองับทางปากเป็นยังไงครับร้อนนะคะร้อนช่วงคอค่ะช่วงคอค่ะแล้วก็รู้สึกช่วงนี้มันจะแป๊บ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 อ้าวอ้าวอ้าวนี่เธอก็มีรู้สึกถึงความรู้สึกของไฟฟ้าสินี่เธอมันมีพระศรียังไม่ตายอยู่ในตัวใช่ไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบดีมากต้องบอกว่าไม่ทราบไม่ต้องไปสำคัญผิดเพราะมันเป็นภาษาเดี๋ยวมันจะเสร็จใครรู้ไหมเสร็จควรพวกที่ชอบให้รับขันน่ะพวกให้รับขันน่ะเคยแล้วก็เคยแล้ววันนี้มันไม่เคยเพราะวันนี้มันรู้แล้วอ่ะเข้าใจไปแล้ววันนี้เข้าใจไปแล้วเอาทิ้งไปแล้วเนาะจบไปแล้วไม่ต้องไปเสียใจหรือเสียดายไม่เสียดายแต่เสียใจที่ทำผิดไม่ผิดมันคือวันนั้นมันต้องอกหักมาก่อนเคยอกหักไหมไม่เคยโดนโกงไหมโดนโกงโดนโกงมีพอโดนโกงเสร็จแล้วเป็นยังไงหลังจากวันนี้ต่อมาโดนอีกไหมไม่โดนไม่โดนแล้วค่ะเห็นไหมครับมันก็คือบันไดขั้นสุดท้ายที่เราเดินมันคือเรือจ้างที่มันแจวพาเรามาปกป้องให้กับคุณแม่ครับผมครับผมอาม่ามีคนแซวอาม่าถามว่าอาม่ารู้สึกยังไงครับรู้สึกอะไรครับในท้องลมมันตีขึ้นมาแล้วก็หัวใจเต้นแรงแค่นี้เองอย่างอื่นไม่มีว้าก็เนี่ยฮะคือคำว่าเนี่ยฮะคือทุกคนรู้จักความรู้สึกของตัวเองเรียบร้อยแล้วพอรู้แล้วอะครับก็เอาไปทำครับเพราะเนี่ยครับคือตัวเราไอ้ความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่นั่นแหละครับที่มันทั้งเป็นแน่นโล่งหรืออุปสรรคหรือทางเดินสบายอะครับนั่นแหละครับคือความรู้สึกที่มันเป็นปฐมบทในการที่เราจะได้รู้ตั้งแต่1ความรู้สึกแรกขึ้นไปมันจะเป็นปฐมบทที่จะสืบเนื่องเพราะมันจะเป็นทุนของความรู้สึกใครคุยกันอยู่ผมได้ยินอย่าแทรกครับคุณอาสกิดเลยเพื่อนสกิดเลยครับอย่าเพื่อนสกิดเลยครับไม่เอาครับไม่เอาสกิดเพื่อนสิครับคุณน้าคุณแม่ไม่เห็นหรอสกิดบอกอย่าคุยกันฉันจะฟังหนุ่มน้อยเห็นไหมครับความรู้สึกแรกนะครับที่มันเป็นความรู้สึกทั้งด้านบวกและแดนลบอย่าไปสนใจมันเป็นเพียงแค่ดิสเพลย์หรือจอสะท้อนเป็นมอนิเตอร์สะท้อนความรู้สึกของเราลุงหมอพูดบ่อยๆว่าให้ตามความรู้สึกวัดกันที่ความรู้สึกนั่นแหละครับคือตัวเราโอเคนะ
ความรู้สึกนั้นเป็นตัวเราก็แค่ตั้งต้นจากความรู้สึกนั้นนั่นแหละไปเมื่อทำต่อครั้งที่สองผมจะบอกงี้เมื่อเราได้ความรู้สึกนั้นแล้วครับแทนที่มันจะไปเริ่มต้นใหม่มันจะไม่เริ่มต้นใหม่มันจะปีนไปสู่ความรู้สึกตัวถัดไปทันทีมันจะไม่วนครับมันจะไม่ถอยหลังครับมันจะขึ้นบันไดต่อทีเมื่อขึ้นบันไดต่อจุดที่จะต้องระวังคือเมื่อมีความรู้สึกของภาพเกิดขึ้นนี่มีความรู้สึกของภาพเกิดขึ้นเพราะภาพมันจะรุนแรงกว่าความร้อนความร้อนเนี่ยมันเป็นนามภาพที่มันไม่สามารถที่จะแสดงผลในทางการเห็นได้มันไม่ชัดเท่ากับภาพเห็นความร้อนเนี่ยครับความร้อนมันเป็นนามมันไม่สามารถแสดงภาพได้เหมือนกับไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตาโอเคนะความร้อนนั้นไม่สามารถแสดงผลได้ฟังให้ดีนะครับมากพอเมื่อความร้อนนั้นยังน้อยความร้อนน้อยร้อนแค่เหงื่อซึมเหงื่อแตกเมื่อความร้อนมากอะไรมากตามครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเมื่อความร้อนเข้มข้นสูงความซวยจะมาเยือนในเงื่อนไขของการเห็นภาพถ้าหากว่ามีความสว่างมากแล้วเห็นแสงมีความสว่างมากขึ้นไปอีกจนถึงขนาดว่าแสงนั้นสะท้อนกับใดๆก็ตามที่มันอยู่ในสมองที่มันบันทึกอยู่ในหัวสมองคือหัวความเข้มข้นนั้นสะท้อนตอนกลางคืนโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเรียกว่าใครตอบได้ฝันโอ้โหแม่เอากำไรให้หนูใส่หน่อยออครับแน่นอนอ่ะเมื่อฝันอย่าไปหลงกลความฝันด้วยการตีความหรือคิดต่อเพราะการนอนของเราคือการที่ร่างกายของเราถูกพลังงานบริสุทธิ์ขยายตัวออกมาแผ่พลังงานโดยธรรมชาติของการหลับของการไร้ความรู้สึกพลังงานบริสุทธิ์กำลังแผ่พลังงานออกมาความเข้มข้นสูงนั้นไปสั่นสะเทือนแผ่นภาพหรือแผ่นเสนียดจันไรในสมองหรือในหัวออกมาเป็นภาพเป็นตกเป็นตะเมื่อเราถูกตีตะกันให้เป็นตะกอนให้เป็นฝุ่นละอองร้อนขึ้นมาเป็น 2.5 PM แทนที่เราจะปล่อยมันไปตื่นมาพอมีสติทำยังไงต่อครับตอบอย่าโกหกตัวเองทำยังไงครับเร็วตอบทำยังไงอย่าถ้าโกหกจะไม่ได้ไปต่อเราว่าพอฝันปุ๊บท่านยังไงก่อนพอตื่นมาทำไมฝันเห็นไหมแม่หมอมาแม่หมอมาประทับทันทีพลังงานบริสุทธิ์นะครับกว่าที่จะไปสั่นสะเทือนหรือเพิ่มความเป็นเอเนอร์จีในร่างกายได้ครับมันขึ้นอยู่กับฐานบุญของเราใช้คำว่าบุญมันภาษาเก่าเชิญครับได้หลับอะค่ะเราเห็นใช่ไหมคะลูกโอ้โหนี่มันเข้าคัดแล้วคะลูกเดี๋ยวเข้าส่วนตัวเข้ามุมเดี๋ยวกูทุบเธอตัวใหญ่กว่าฉันเปล่าเมื่อหลับแต่มันไม่รู้สึกหลับแสดงว่ามันมีความรู้สึกโอเคมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วคำตอบมันจะไม่เหมือนกับนั้นแรงพลังงานไปสุดสั่นสะเทือนแล้วเราดันไปรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ไร้ความรู้สึกหรือตอนหลับแต่เราบอกเราไม่ได้หลับโอเคนะเราไม่ได้หลับฟังให้ดีเราหลับอยู่แต่เราเห็นภาพใช่ไหมครับคือเมื่อกี้ที่บอกอะค่ะว่ามันระเบิด
แล้วมันเห็นเป็นเหมือนคอสมอสคือมันเห็นเป็นจักรวาลเสร็จปุ๊บอะคือเราเห็นว่ามันเป็นเหมือนตอนแรกมันจะเหมือนเป็นฝุ่นแล้วก็กลายเป็นแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บมันก็มืดแล้วมันกลายเป็นเหมือนมันไม่ได้เป็นความมืดมันเป็นความใสเรารู้สึกว่าเนี่ยคือความใสไม่ได้แสงสว่างด้วยลุงหงอผมว่าไปหาทำงานกับเด็กดีกว่าเลิกเถอะยกโหวตเลยไม่คือไปทำกับช่วงวัยดีกว่ามันเกินเฟียร์ทูเฟียร์ไปแล้วเห็นไหมมันเป็นไปแล้วขออนุญาตเล่ารุ่นก่อนหน่อยเนาะของเราคนรุ่นใหม่อย่าเพิ่งมันไปขนาดนี้นะตอบได้พอไปทำนายมันโอเคนะครับก็คือการที่ไปเอาขยะที่เราทิ้งไปแล้วหน้าบ้านแล้วรอเทศบาลมาเก็บเราไปคุยขยะกินครับไม่เป็นไรนั่นมันที่แล้วครับเพราะฉะนั้นจำเลยฝันไม่ต้องไปสนใจมันครับไม่ต้องไปตีความมันดูรู้อย่างเดียวรู้ว่ามันแค่ฝันตื่นมาอ๋อมันฝันแบบนั้นมันก็แยกแค่2อย่างครับดีกับไม่ดีจบพอความรู้สึกไปตกที่ตรงนั้นพอบอกว่ามันไม่ดีเออทิ้งไปดีก็ทิ้งไปวางมันไว้เฉยๆเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นความฝันถ้ามันจะจริงคือมันจริงไปเมื่อวานนี้แล้วชาติที่แล้วภพที่แล้วที่มันมีความเข้มข้นสูงมันเหมือนตัวพยาธิเป็นตัวมีบ้าเป็นตัวชอนชัยเป็นตัวไซตอนซาตานเป็นลาหูเป็นรูปหลานของความมืดความสบอดความสว่างอะไรก็ตามความชิบหายวายพวงเห็นดีมันก็สว่างเห็นมืดมันก็บอดเห็นไหมครับทิ้งมันได้หมดไม่ต้องไปดึงกลับมาเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือการที่พลังงานบริสุทธิ์เขาเรดิเอทออกมาแล้วไปกระแทกเมื่อกระแทกสูงสุดจนมีความเข้มข้นสูงสุดหรือแม้แต่บันทึกนั้นมันแข็งโป๊กมากๆเลยโหมันแบบเป็นความเกลียดชิงความสุดๆอาฆาตพยาบาทสุดๆของชาติใดพบใดไม่รู้จุดนั้นนะครับทำให้เราตื่นครับตื่นแบบไม่ได้ตกใจนะตื่นแบบตื่นเองนอนไม่หลับตื่นมาปุ๊บเฮ้ยทำไมมันตื่นว่าไม่ใช่เวลาตื่นทีนี้นอนไม่หลับไปหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นคนที่ไม่ใจหรือไม่รับการดูแลแบบที่นี่ก็จะไปหาเขาแล้วก็ได้อะไรกลับมาครับโรคเสร็จปุ๊บกำกับด้วยสิ่งเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายครับเนี่ยคือไม่เข้าใจธรรมชาติครับธรรมชาติมันผ่องถ่ายมาแสดงว่าไอ้สิ่งที่ตกค้างอยู่ในหัวเรามันหนามันหนามากแล้วมันเจอพลังงานโดยสุดอย่าลืมว่าคนคนนั้นที่อยู่ที่นี่มาที่นี่ต้องได้การกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์จากเจ้าของพลังงานบริสุทธิ์หรือเอลมี่คือใครครับเออเห็นไหมครับผู้ที่มีพลังงานบริสุทธิ์ผู้ที่เป็นพันพิเศษกระตุ้นไว้พอกระตุ้นไว้เสร็จปุ๊บจังหวะมันได้เอลมี่บอกว่ามันคือหลุมดำมันก็วนไปเรื่อยสลายไปเรื่อยตามธรรมชาติวันหนึ่งวันนั้นเราดันเผือกนะเผือกอัดอากาศเข้าไปก่อนนอนสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเป็นเรื่องเลยครับตื่นเลยถ้าวันหนึ่งข้างหน้ามันมีความเศร้าเกิดขึ้นในใจแล้วมันร้องไห้ออกมาร้องมันให้หมดเลยครับอย่าไปเหลือเต็มที่ปล่อยไปเลยครับนั่นแหละครับคือของเสียมันออกจากตัวเราถ้าไปหาเขาได้ชื่อโรคว่าอีกอันนึงที่มันเสียใจแล้วมันแบบอยู่ฮะใบใช่ไหมไบโพล่าซึมเศร้าก็ใช่ครับถ้าเป็นซึมเศร้าถ้าเป็นผมเดาผมไม่รู้ว่ามันไม่เคยเป็นหรือเคยออกเคยมันเสียใจสุดขีดไฟฟ้ามันช็อตมันลัดวงจรครับเพราะมันเสียใจหนักมากไอ้ที่นั่งอยู่ในน้ำตาตกในครับแต่มันไหลออกตาผิดหวังบ่อยๆซ้ำซับซากซวยถูกบีบภายนอกภายในนั่นแหละครับถ้าไปหาเขาก็ไบโพล่าซึมเศร้ายัดใส่เคมีเข้าไปอีกเห็นไหมครับก็ยิ่งทับถมไปอีกมันต้องมีคนพาออกมาจากสมองให้ได้เพ
พอพาออกมาเสร็จแล้วก็พาให้ดูตัวเองเสร็จปุ๊บบอกวิธีในการเข้าไปล้างสมองตัวเองก็คือการงับอากาศเนี่ยครับไอ้ที่เธอเห็นเมื่อกี้นี่แหละนั่นคือที่มาของเธอเป็นไปได้ไหมมันอยู่ที่ใครล่ะอยู่ที่เราเราจะแค่รู้มันหรือไม่รู้มันก็เท่านั้นเองถ้าอยากรู้มันแล้วมันใช่อย่างที่ทีเดียมว่าไหมทำมันเข้าไปอีกผมจะถามคุณว่าตั้งแต่คุณทำมาไอ้สิ่งที่คุณเห็นคุณเคยเห็นที่อื่นไหมครับเคยยังไงครับก็อยู่ดีมันก็เห็นเองคือนั่งแบบเหมือนนอนไม่หลับอะค่ะแล้วก็เลยแบบนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็พอสักพักหนึ่งเราก็เริ่มหายใจหายใจแล้วเราก็ตามรู้ลมหายใจคือเราสักพักมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็หายไปทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ที่นี่เป็นคำตอบได้ไหมครับว่าสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วตอบตั้งเยอะด้วยตอบไปตั้งเยอะเมื่อกี้เนี่ยครับทีเทียมพูดถึงเรื่องก่อนการกับเกิดการเนาะก็น่าเราน่าจะพัฒนามาจากสิ่งที่มันไม่มีตัวตนเนาะเช่นเราเป็นสัตว์มาก่อนเป็นพืชมาก่อนเนาะเนาะจากเป็นสัตว์เป็นพืชมาก่อนแล้วก็เป็นในสิ่งที่มันไม่เป็นอะไรมาก่อนเนาะคิดว่ามันได้ไหมเห็นหรือยังครับเขาได้คำตอบไหมพอได้คำตอบเสร็จปุ๊บสิ่งนั้นแหละครับไปต่อยังไงครับไปต่อยังไงนะฟังให้ดีนะเรารู้ว่ามันเป็นขาใหม่เรารู้ว่ามันเป็นขาใหม่ใช่ไหมครับเรารู้ไหมว่าขาใหม่มันมาจากไหนเรารู้ไหมขาใหม่มันมาจากไหนมันมาวางตรงนี้ได้ยังไงเห็นเหรอสิ่งที่เราเห็นเรารู้ไหมว่ามันมาจากไหนไม่รู้ดีครับนั่นแหละพอรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือตัวเราแต่เราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเราก็แค่หาคำตอบครับไม่ใช่ไปนั่งค้างแต่งอยู่กับสิ่งที่เราเห็นคือที่เราเห็นเรายังใช้มันไม่ได้เราใช้มันไม่ได้เมื่อกี้เราบอกว่าหนูอยากใช้มันได้แสดงว่าหนูเห็นมันแล้วแต่หนูเอาไม่ได้หนูต้องไปเจอกับบอสเฮียโอเคป่ะหนูสามารถข้ามสามสหายไปได้เลยรู้จักสามสหายไหมมาทันไหมพระราชภานะของพระศรีญาเมตไตรทั้งบกอน้ำอากาศไม่ใช่ลัทธิเป็นพลังงานเป็นความไวแสงที่มีอยู่สามสถานภาพมาทางบกทางน้ำทางอากาศมาทำงานหนูแค่ผ่านตัวเองเข้าไปให้สู่ในจุดที่กำลังนำพาคือเรื่องของอากาศแล้วหนูก็จะไปเจอเส้นแบ่งของรอยต่อที่ว่านั้นระหว่างสุดอากาศกับอากาศมันมีหมาเห่าอยู่มันใช้ทักษะสุดขอบอวกาศแต่ถ้าเป็นอาการนี้ไปพบบอสไปได้เลยเพราะว่าสปาร์คทีเดียวจบแล้วโอเคนะครับน้อก็ทุกคนมีสิทธิ์หมดนะครับแต่เพียงว่าคนรุ่นใหม่เขาอะไรเขายังไม่ได้พบของเก่าเพราะเขาเกิดทีหลังเราแต่ถ้าไม่มีเราก็จะไม่มีเขาไม่มีคนชวนมาเราก็ไม่ได้มาไม่รู้สิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทั้งหมดที่เราเล่าแชร์กันทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของตัวเรามันอยู่ที่คนข้างๆเราที่จะเสริมความรู้เสริมทักษะเราไม่ได้อย่างเขาแต่เรารู้เขาแล้วทีนี้พอเรารู้เขาว่าเขามีเป็นอย่างนั้นจนวันที่เราเป็นแบบเขาหรือวันที่เราเป็นแบบเราก็จะไม่วิตกอกกระเพื่อมเพราะทั้งหมดมันอยู่ในตัวเราฟังทันเนาะเข้าใจครับศักยภาพตัวนี้ไม่มีใครเอาไปจากเราได้จะเอาได้เนี่ยคือเราไม่พยายามที่จะรักษาดูแลมันนี่คือสูตรลัดและสูตรง่ายที่สุดใน3โลกตั้งแต่เกิดโลกมาตั้งแต่เกิดสรรพสิ่งมาเพราะยุคถอดถัดไปมันเป็นยุคของยุคสิวิไล
็นแผ่นดินของความบริสุทธิ์ที่สุดอันหาที่สุดไม่ได้ที่เกินกว่าและเกินกว่าสิ่งใดจะมารองรับและรับรองนอกเสียจากมหาชนขอบคุณและสวัสดีครับก็เรียนรู้ด้วยกันทำไมคิดเอ็มจึงจี้บุคคลคนเดียวซึ่งเป็นตัวอย่างถ้าใครก็ตามที่สามารถเอาตัวตนตัวเองเปรียบเทียบกับคนรุ่นนะฮะเอาแน่นอนที่ยังก็ต้องรู้ว่าบุคคลที่เขาสื่อสารอยู่ตรงนั้นก็เพื่อท่านที่เกิดก่อนได้ตามมาทีหลังได้พึงรู้เอาไว้ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นหนึ่งคนคือหนึ่งเคสก็คือหนึ่งตัวอย่างจะสังเกตให้ดีนะว่าเวลาเขาจี้ใครไม่ใช่จี้จะผิดหากจะเป็นการจี้เพื่อให้เขาคนนั้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ได้รับครับดีใจด้วยครับคนรุ่นนี้ที่ตามที่ทันครับครับเพราะว่าทีเดียวเขาก็มีในแนวทางของเขาเขาเพียงสื่อสารสิ่งหนึ่งให้ผ่าน acting ของเขาที่มีอยู่ในตัวตนของเขาเองเป็นอัตลักษณ์ของเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปติดอัตลักษณ์มันเป็น acting ของเขาซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้มาจากการละครการละครที่ว่านั้นก็คงจะรู้จักดีในเรื่องของการละครที่ว่านั้นคงรู้จักดีคำว่าบิ๊กบราเธอร์ทันไหมครับเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของบิ๊กบราเธอร์นะไอตัวเนี้ย จะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะความเป็นบิ๊กบราเธอร์ของเขาเนี่ยเขาก็ไปเรียนรู้ในบทบาทตรงนั้นออกจากบิ๊กบราเธอร์ปุ๊บเขาก็มาในกิจกรรมของเขามาร่วมแบบของละครเขาก็ซึมซับด้วยแบบความมาเป็นเวลาท่านวิกบัตเตอร์จบมามันกี่ปีมัน20ปีได้มั้งเห็นไหมก็แปลว่าต้นทุนของเขามีอยู่ในเนื้อเยื่อของเขาอยู่แล้วเรียกว่าต้นทุนของเขาแต่พอเวลาเข้ามาเขาแพ้กับสิ่งที่เขาได้ที่บอกว่าเอลมี่นั่นนะเขาจะคอมแพ้ยึดโยงคอมเพลยึดโยงยูวอร์เดมก็ออกมาเป็น acting ของเขานั่นเองใช่หลายคนบอกว่าเป็นตัวประหลาดครับแต่ให้ลึกลงไปทีด้วยปัญญาก็จะรู้ว่าในตัวประหลาดหรือในสัตว์ประหลาดนั้นมันมีดีอยู่ทุกอย่างว่าจะมีปัญญาของเราเนี่ยหลุดดึงมาได้เพียงใดคำว่าปัญญาเนี่ยพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วนะครับศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับแล้วปัญญาที่ว่านั้นที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือพุทธปัญญาเท่านั้นครับพุทธปัญญาคือปัญญาของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผมใช้มาเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลเพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้าหากว่าท่านเข้าใจตรงนี้ปุ๊บในนามของศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็ได้หรือในนามของศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคก็ไม่ผิดนำมาปัญญาสิ่งนั้นมาแผ่แบ่งปันกันและกันด้วยมิติของในชีวิตในความเป็นจริงในปัจจุบันลึกซึ้งครับตัวนี้ลึกซึ้งผมขึ้นกระดานไว้สองคำรู้สึกกับเชื่อที่นี่เน้นความรู้สึกจำไว้ด้วยครับให้จังเลยเรื่องความรู้สึกทางตื้นทางลึกหนาบางอะไรก็ตามเพราะสิ่งนี้มันจะเกินภาษาภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจในด้านหนึ่ง
อีกด้านหนึ่งภาษาเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันด้วยเห็นไหมภาษาก็เป็นดาบสองคมครับครับแล้วใครล่ะอยู่ตรงกลางระหว่างดาบสองคมนั้นจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้อย่าให้ดาบสองคมนั้นมันเชื่อเฉือนกันนั่นคือหน้าที่เรากำลังทำตรงนี้อยู่คำว่าเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเลยลุงออกกับคณะทำงานไม่เปลี่ยนคำพูดแน่คำนี้เดี๋ยวจะต้องยึดโยงต่อไปคนหลายรุ่นต่อไปครับผมตั้งความหวังสูงมากนะฮะให้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมตั้งความหวังไม่สูงมากเด็กรุ่นนี้ฮะเขาจะสื่อสารกันทั้งโลกด้วยเทคโนโลยีครับรุ่นนี้นะฮะที่จะมาเกลียเขาจะรับในสิ่งที่ลุงออกนำเสนอไปโดยง่ายเด็กจะเข้าใจไวมากผู้ใหญ่เข้าใจยากเพราะมันสะสมของเก่ามาเยอะกว่าที่จะทำความสะอาดของเก่าไปได้ซึ่งมันปนอยู่ในสมองอยู่ในสมองครับสมองเป็นตัวที่มันเมมทุกอย่างเมมโมรี่ตั้งแต่เริ่มเกิดมาผ่านหูผ่านตาผมใช้คำว่าเข้าสาสู่ใจสมองมันถึงแก่มาถึงวันนี้เข้าใจสู่ใจกับความรู้สึกเห็นไหมฮะความรู้สึกที่มันแป๊บพวกหัวใจนั่นนะฮะไฟฟ้าสถิตได้เริ่มจุดประกายแล้วจำเลยครับผมปั๊บประกายหัวใจจะพบมันจะผิดพลังงานให้ทีนี้ในตัวตนของเราเองเพราะฉะนั้นพอเวลาผมฟังมาตลอดโดยต่อเนื่องแล้วผมก็จะไม่ขยับตัวก็ต้องดูทั้งแอปสำหรับคนนำเสนอกับแอปคนที่กำลังรับเหมือนกันว่าไปด้วยกันได้ไหมแล้วผมจะสรุปว่าไงใช่ไหมครับไปด้วยกันได้เวลาสรุปมันก็จะง่ายขึ้นเยอะอีกครั้งหนึ่งครับว่าที่นี่เราเน้นความรู้สึกเป็นหลักนะครับพันถึงจุดมันจะคำว่าไร้ความรู้สึกไอ้เจ้าไร้ความรู้สึกเนี่ยผมเป็นคนที่พูดว่าลุงงอนี่คือมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเชสขีดสองเส้นตัดกันให้ดูนะครับว่าเส้นสองเส้นมันมายังไงนะสรุปตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเฟียร์ทูเฟียร์ที่ใจแมงก็คือความรู้สึกกับความรู้สึกมันเชนมันเอ็กซ์เชนกันอยู่นะครับตรงนี้ฮะตัวนี้เป็น point of view นะฮะความรู้สึกกับความไม่รู้สึกซึ่งมันทะเลาะกันในตัวท่านเองครับแต่เวลาทะเลาะกันเสร็จสับแล้วมันลงตัวแบบบาลานซ์แล้วนะมันจะผ่านความรู้สึกเป็นไร้ความรู้สึกอัศจรรย์มากตรงนี้ตัวที่มันไร้ความรู้สึกเนี่ยภาษาทางตลาดสดตลาดแห้งเขาจะบอกว่า subconscious แปลเป็นภาษาไทยเลยจิตใต้สำนึกที่เขาพูดกันจิตใต้สำนึกเอาเข้าจริงแล้วทะลุไม่ได้เลยมาหยุดที่ภาษาเป็นตัวสกัดกั้นตัวนี้จิตใต้สำนึกครับได้ยินกันเยอะมากมาที่นี่จะบอกว่าเหนือสำนึกมันก็ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายเขาว่าสำนึกมันคืออะไรสำนึกมันก็คือนึกนั่นแหละใดๆที่นึกอยู่นึกในแง่ร่ำรวยในแง่ดีในแง่บวก
นึกในด้านที่ตรงข้ามไม่ดีในแง่ลบขาดทุนมันก็ยังนึกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไร้สำนึกเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดของความเป็นอลังการงานสร้างภาวะนี้เป็นภาวะที่ยืนยันว่ามีใครได้ครับมันยากจริงๆฮะที่จะได้ตัวนั้นขึ้นมาแต่เอาเถอะผมก็เชื่อมั่นว่าหลายท่านที่แตะสิ่งที่พูดหน้าวันนี้ได้ลงตัวปูนการอภาษได้เลยว่าเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนครับก่อนจะถึงชาติสุดท้ายชีวิตมันต้องดำรงอยู่ดำเนินไปไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้ของอยู่ของกินของใช้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเรียนรู้ทุกวันนี้มุ่งตรงไปยังประกอบอาชีพครับครับให้ได้ให้อยู่แน่นอนนะฮะการจะประกอบอาชีพได้สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงเห็นไหมครับงั้นคนที่เข้าใจ PE พลังงานบริสุทธิ์มันสามารถรักษาตัวเองได้ยังลูกงอกเนี่ยสบายเลยรักษาตัวเองได้แน่นอนจึงไม่หวั่นกลัวเรื่องของควันพิษที่เขาพูดถึงกันครับผมเกิดมาท้าทายนะให้เราท้าทายที่เขาเรียกกันว่ามะเร็งปอดผมท้าทายมากเพราะว่าผมช่วยคนมาเยอะเรื่องปอดนะฮะที่บอกว่าองค์กรสร้างโง่ที่เขาใส่ว่าโรคปอดมะเร็งปอดนั่นนะครับบัดนี้สบายแล้วกล้าพูดได้เต็มปากนะครับนะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าเดิมเนี่ยก็เป็นจะเชื่อเขาเชื่อเขาจะความเชื่อมันไม่หายจากโรคไปแน่นอนความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเราต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้ครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันพยายามยืนภาษาไว้ให้อยู่ให้ได้แล้วเราจะไม่หลงทางผมขีดเส้น3เส้นเมื่อกี้นี่ที่เทพก็บอกว่าอยากจะพูดถึงแรง3แรงแน่นอนนะการที่เขาจะมาพูดแรงสามแรงนั้นจะต้องมีพื้นฐานมันสมบูรณ์อย่างนี้ต้องรู้ตามไปก่อนครับไอ้แรงนะเอาว่าผมจะขีดเส้นให้ดูง่ายๆแรงที่ว่านั้นมันคืออะไรกันนะครับแรงที่ว่านี้มีสามแรงฟังให้ดีนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะมันก็ไม่ถึงกับลึกซึ้งแต่ถ้าหากว่าเขียนเป็นสัญลักษณ์เส้นสายลายแทงขึ้นมาปุ๊บท่านจะมองเห็นทันทีว่าเออในแกนกลางของแรงที่ว่านั้นอ่ะมันคืออะไรกันนะอันนี้นะครับแรงบวกแรงลบผมอธิบายมันไม่ยากหรอกแต่อยากจะให้ผ่านปากของ TDM เพราะว่าแอคเขาเป็นแอคที่จะนำพาท่านเข้าสู่ตรงที่ว่านี้ครับของผมมันจะเรียบง่ายจนเกินไปหรือเปล่าแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันก็ไม่ใช่เรียบง่ายโอเคนะครับเอาแรงสามแรงอาจารย์ขาสีน้ำเงินชัดกว่าตัวนี้เนาะโอเคทราบครับไอ้ตัวนี้มันเกรงอ้อไพลอตถ้าไพลอตโอเคผมจับได้ถ้าไม่ใช่ไพลอตก็ไม่อยากจะใช้มันนะครับเพราะมันลบยากโอเคนะแรงสามแรงฟังให้ดีนะตัวนี้มันจะออกมาเป็นง่ายที่สุดแรงที่หนึ่งบอกว่าเลยว่ามาจากอินฟินิตี้นะครับมาจากอินฟินิตี้โอเคทราบแล้วกันฟิกเลยกันว้าวแชร์กันไปก็ฟิกเลยงานเนี้ย
นี่ผมก็แย่เอาละสีน้ำเงินสีแดงสีดำสีเขียวว่าไปโอเคน้ำเงินนะโอ้เดี๋ยวแย่เลยไม่เป็นไรแดงที่ไหนจะมาจากก็ว่า immunity ก็เส้นก็คือมาเป็นอย่างนี้ครับมาถึงจุดนี้ผมให้ไข่ปลาไปแรงที่สองที่มันออกไปปืดปืดจากจุดนี้ฟังดีนะถ้าบอกว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งลบก็หมายลบฝั่งนี้เป็นฝั่งหมายบวกถ้าเป็นภาษาก็คือดีทางนี้ก็คือชั่วถ้าเป็นภาษาแล้วถ้าผมขีดเส้นนี้เอาไว้ปึ๊บไข่ปลาไปก่อนก็ได้ถ้าผมคล้องนี้ปุ๊บมันก็เป็นโรคทันทีโรคทันทีเป็นโรคโรคใบนี้มีทั้งค่าลบแล้วก็ค่าบวกดีถ้าหากว่าดีชอบกลุ่มชอบก็ชอบกลุ่มชอบกลุ่มชอบก็ชอบทั้งชอบทั้งเชื่อถ้ามันเชื่อมันก็คือชอบถ้ามันชอบคือมันเชื่อโอเคนะถามตัวเองให้ได้กลุ่มที่ไม่ดีก็คือไม่ชอบไม่ชอบก็คือไม่เชื่อมันกันแล้วกลุ่มไม่หาด้วยว่าไอ้ตัวแกนยังโยงอยู่เนี่ยแกนมันยังโยงอยู่เพราะแกนนี้ก็สู่อินฟินิตี้เหมือนกันครับสุดท้ายแล้วแกนนี้ก็สู่อินฟินิตี้เหมือนกันสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับอยู่ไหนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละผมก็จะพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบอัตราส่วนตัวเราเนี่ยมันมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสมาแล้วนะนิวเคลียสมาแล้วนะนิวเคลียสมาแล้วนะครับคำว่านิวเคลียสง่ายนิดเดียวนี่คือวงกลมแบ่งไปเป็น2ส่วนนี่คือหนึ่งนิวเคลียสนะแบ่งสองส่วนแล้วให้สัญลักษณ์ออกไปลบออกมาซะมันก็เป็นสองส่วนแบบนี้กำลังพูดถึงนิวเคลียสนะครับถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าโปรตอนแล้วก็นิวตรอนให้ตรงนิ้วกลางเนี่ยให้ตัว PE นี่แหละคือ PE อันเดียวกันเป๊ะมาจากอินฟินิตี้แล้วนี่คือเส้น PE เหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์เส้นนี้ก็เส้น PE เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับถ้าในกรอบของโลกตัวนี้มันจะยังลึกเข้าไปในเซ็นเตอร์ของโลกตัวนี้เช่นไข่ปลาเนี่ยงั้น PE ก็อยู่ในโลกใบนี้เพราะว่าในกรอบโลกนั่นอย่าลืมเห็นไหมฮะตัวนี้มันกำลังทำงานอยู่มันกำลังเรดิเอทคำว่าเรดิเอทแปลว่า PE ศูนย์กลางเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานออกมาดึงกลับไปทีหนึ่งไปอยู่ศูนย์กลางนี่ภาษาที่เรียกว่าเรดิเอทถ้าเป็นเรดิเอชันข้างหลังก็บอกว่าตัวร้อนแล้วก็แผ่วผิวกายนั่นออกไปรูปแบบของเรดิเอชันไปผิวกายข้างหลังมันตอนนี้บอกว่าร้อนแล้วก็เฮ้ยข้างนอกมันร้อนจริงๆมันพลังงานนี่มันเรดิเอทออกไปภายนอกตัวของคนเมื่อกี้นี้เห็นไหมเมื่อเวลาเกิดการ
น้ำอากาศที่กั้นแล้วพลังงานภายในมันทำงานมันจึงแผ่ซ่านออกมาภายนอกภายนอกนี้ตัวนั้นภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าโฟตอนก็คือโฟโตอิเล็กทริกตัวนี้จะมาจากคำว่าไฟฟ้าสถิตภาษาอังกฤษไงโฟโตอิเล็กทรอนไฟฟ้าสถิตอิเล็กโทรครับถูกต้องครับสแตติกพูดได้เต็มภาษาอังกฤษอิเล็กโทรสแตติกใช่ไหมพอพูดถึงคำว่าอิเล็กโทรสแตติกนั่นคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตโดยตรงไฟฟ้าสถิตตัวนี้มันจะเวิร์กได้ก็ต่อเมื่อ PE จะทำงานนะอีกไม่กี่นาทีนี้ผมจะปล่อยพลังงานไฟฟ้าสถิตให้นะครับขอให้ผมได้มีโอกาสสรุปตรงนี้ให้ทุกคนนะครับมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะอีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้ผมมีพลังงานในตัวนี้อยู่ในตัวสามารถส่งผ่านชั้นบรรยากาศได้สบายมากไฟฟ้าสถิตไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกสามารถผ่านได้หมดเหลือเชื่อมากครับเมื่อกี้อยู่ที่ว่าผู้รับผู้ส่งโอเคไหมผู้ส่งกับผู้รับว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมสำคัญครับผู้ให้กับผู้รับนั่นเองครับนั้นต้องจูนกันให้ถูกต้องถ้าจูนกันไม่ถูกมันก็จะไม่ได้รับมันคลื่นชัดเจนนะฮะเรื่องนี้คนที่เข้าใจเรื่องคลื่นจะชัดเจนเลยคนที่เรียนรู้เรื่องคลื่นมันจะชัดเจนมากเข้านะกลับมาที่เดิมนิดหน่อยพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในศูนย์กลางของโลกตัวนี้ถ้าวัดอุณหภูมิมันก็คือ0องศาเคลวินครับถ้าเอาเครื่องวัดมาวัดในศูนย์กลางของตรงนี้ก็คือ0องศาเคลวินเทียบกับเซลเซียสเท่ากับลบ270ทำไม 3.15 ต่างหาก4นั่นคือไม่มีความร้อนเลยนะเนี่ยไอรอนเข้าไปอยู่ในตรงนี้เป็นที่ว่างทันทีครับนักติ้งทันทีครับงั้น PE ก็คือนักติ้งเหมือนกันพี่ในโลกนี้มันไม่เชื่อมต่อ PE ของจักรวาลตัวนี้เรียกว่าอวกาศใช่ไหม PE นี่คืออวกาศอวกาศมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินแต่ว่าไม่ใช่อากาศแต่ประหลาดมากนะไอ้เจ้าอวกาศเนี่ยมันจะยอมให้ของสองสิ่งผ่านนอกนั้นไม่มีทางผ่านได้สิ่งนั้นคือความร้อนกับแสงเท่านั้นซึ่งมาจากดวงอาทิตย์ความร้อนกับแสงเท่านั้นที่จะผ่านอวกาศได้แปลว่าตัวนำความร้อนเราเรียนหนังสือตัวนำความร้อนคือจักรวาลถ้าเราพูดถึงกรอบจักรวาล
ตัวนำความร้อนจากโลกที่ไปถึงโลกใบนี้คืออวกาศพลิกตำราโลกทันทีครับตำราโลกไปไม่ถึงเลยตัวนำความร้อนคืออากาศที่เรียนกันคือน้ำอากาศคือตสารนะอย่าลืมเดิมรุ่นนี้กินในหนังสือรุ่นนี้ในหนังสือสสารมีเพียงแค่3ตัวนะคือของแข็งของเหลวแหลกก๊าซมาถึงวันนี้เพิ่มอีกสสารนึงคือพลังงานเป็นสสารนะแปลว่ามันมีตัวตนอยู่ตัวตนที่ว่านั้นเขาก็มาเรียกชื่อว่าอิเล็กตรอนไงเครื่องหมายลบอิเล็กตรอนโปรตอนไงอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนไงตัวนี้อิเล็กตรอนเนี่ยคงไม่งงสรุปคนที่เรียนหนังสือมาจะไม่งงถ้าคนที่เรียนหนังสือมาจะไม่งงตรงนี้แต่เราก็จำแต่ตัวหนังสือตัวเลขมาตลอดจะรู้ตรงนี้ได้ก็ต้องฟิลลิ่งอย่างเดียวครับความรู้สึกอย่างเดียวเพราะนั้นความรู้สึกตัวนี้เป็นเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตของร่างกายใช้ความรู้สึกเท่านั้นจะวัดไฟฟ้าสถิตของก็คืออยู่ในระบบประสาทของเราเองครับไฟฟ้าสถิตคือระบบประสาทของเราเองจำไว้ครับตรงนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ที่อนุญาตให้ผมใช้สองมือปราบสัมผัสตัวท่านท่านรู้สึกอย่างไรนั่นคือไฟฟ้าสถิตมันทำงานด้านความรู้สึกต่อไปท่านก็พัฒนาเองจนถึงขั้นไร้ความรู้สึกต่อไปตามที่ใจเต้นแรงเขาชี้แนะเมื่อกี้นี้โดยการใช้อากาศน้ำอากาศโดยอัดระเบิดหน้าคายเป็นตัวหลักต่อไปเห็นไหมครับไม่ยากเนาะเพราะว่าเราจะไม่หนีตัวเราแม้ว่าจะอ่านถึงภาษาที่เขาเรียนรอบเรียนมาก็อย่าไปติดใจตรงนั้นอ่านถึงภาษาเขานิดหน่อยแต่ของเราต้องฟิลลิ่งเท่านั้นเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งตัวนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายทั้งหมดตัวสุดท้ายจริงๆคือไร้ฟิลลิ่งไร้ความรู้สึกถ้าหากว่าจะเอาสัญลักษณ์นี้มาพูดจากันคนที่เรียนเรื่องคลื่นจะรู้คลื่นกับความถี่จะรู้จะไปคลื่นตั้มอะไรว่ากันไปคนที่เรียนเรื่องของคลื่นกับความถี่จะใจรู้ต่อไปนี้เอาละผมก็ลากเส้นแค่สองเส้นหวังว่าแค่นี้น่าจะสรุปได้ถ้าแบ่งตัวนี้ไปแทนค่าตัวนี้ออกมาย่อแล้วก็คือตัวนี้เองครับใช่ไหมครับแทงค่าที่นี่ไปเป๊ะอันเดียวกันครับผมเห็นไหมฮะเส้นนี้มันก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่าลบหรือความชั่วความร้ายกาจอะไรก็เฉยๆทำนองเดียวกันลบแปลงเป็นตัวนี้เห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นโอเคไหมครับแปลว่า PE ซ่อนอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งถ้าตัวนี้แยกออกไปอิเล็กตรอนต่อไปนะครับก็พูดถึงควาร์กไปแล้ววิทยาศาสตร์พูดถึงควาร์กยังไม่พอยังมีคำว่าอัพควาร์กดาวควาร์กด้วยอัพควาร์กก็ยังมีแอนตี้แอนไทควาร์กแปลว่าวิทยาศาสตร์ยังมีข้อตรงข้ามอยู่ไม่เจอตัวกลางที่แท้จริงไม่เจอตัวเพียวที่แท้จริงมันรถเราจะเจอตัวเพียวของเราเองซึ่งอยู่ตัวเราเองนั้นวิทยาศาสตร์จึงมาไม่ถึงถนนสายนี้แน่นอนไม่มีทางมาถึงได้เลยเอาล่ะเมื่อเราบอกวิทยาศาสตร์กำลังวิทยาศาสตร์คนละฟิลนะโอเคไหมนักวิทยาศาสตร์จะมีกี่คนเข้าใจเรื่อง
้อยมากครับท็อป10ยังไม่เข้าเลยครับมันจะบล็อกมันก่อนคือสมองเขาจะบล็อกมาไม่ถึงเพราะเขายังติ้งกิ้งอยู่ตราบใดยังติ้งกิ้งอยู่ติ้งอยู่นะฮะสมองก็จะเบลอเออร์เรียกว่าอัลไซเมอร์และหรือพาร์กินสันนักวิทยาศาสตร์จะมาตายตรงนี้สุดท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตก็จะมาในเรื่องของอัลไซเมอร์กับพาร์กินสันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปตรงนั้นต้องมารู้จักตัวเราให้ได้ก่อนก็ถือโอกาสเชิญชวนนะนักวิทยาศาสตร์ระดับฟิสิกส์ท็อป10ท็อป5แล้วก็ว่ากันไปถ้ายังหลงอยู่ที่ท่านทั้งหลายนั้นกำลังงมหาคำตอบอยู่ทุกวันนี้ก็จะหาคำตอบตัวสุดท้ายนะครับว่าก็คือ Dark Energy เดี๋ยวนี้เขาก็บอกโอ้โหบิมพลังงานมากมายมหาศาลใช่เขาเห็นเป็น Dark คือความมืดฝ่ายเราเห็นเป็นความใสเมื่อกี้อยู่พูดเองนะเมื่อกี้ใสพอเวลาเขาเจอใสปุ๊บใจแบงค์บอกโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเห็นไหมฮะความใสไม่ธรรมดาแล้วความใสเพราะความใสนี่มันได้มาจากการพัฒนาทางด้านจิตจึงจะได้จึงจะถึงทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องจิตแต่ไม่ได้ความใสไปซะแล้วแปลว่าก้าวข้ามภาษาได้แล้วนะไม่ใช่เรื่องภายในเราแล้วโอเคนะพยายามรักษาตัวนี้ไว้ในความรู้สึกของตัวเองให้ได้อันรักษาไว้ของดีของแท้ครับอยู่ต่อไปเมื่อถึงปุ๊บน้ำหนักตัวลดแน่นอนครับผมเชื่อว่าแน่นอนแล้วมันจะเบิร์นเองครับเบิร์นเองไม่ว่าทำอะไรอย่าไปใช้ยุกยาต่างๆมาลดความอ้วนยาเด็ดขาดห้ามเลยครับครับห้ามเด็ดขาดมันจะรักษาสมดุลเราเองครับด้วยพี่นี่มันจะทำงานมันเองครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาไปไหนต่อคิดว่าคงไม่ไปต่อตรงเนี้ยเพราะถ้าไปต่อน่าจะไปคิดฝอยแล้วฮะมันจะกลายเป็นถอยหลังไปหาคิดฝอยไปแล้วเพราะเรากำลังพูดถึงตัวท็อปกันอยู่ใช่ไหมฮะโอเคนะเราได้ตัวท็อปแล้วตัวท็อปออฟท็อปไปแล้วฮะตรงนี้หรือซูเปอร์เอ็กซ์แมนที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับเนื้อเชื่อครับมันถึงยุคมันมนุษย์จะได้สิ่งนี้มาครับคนที่ดูหนังมาร์เวลเข้าใจนะก็จะรู้เรื่องของเอเนอร์จีถ้าคนไหนที่ไม่ได้ดูหนังประเภทนี้มาก่อนก็สามารถรู้ได้ในตัวเองได้แต่พอเราโยงย้ายฟังแล้วมันเข้ากันได้เว้ยวิทยาศาสตร์ครับจะบอกพุทธศาสตร์ก็ได้บอกว่าจิตศาสตร์ก็ได้แต่จิตศาสตร์นั้นมันจะเนื้อกว่าทุกอย่างเป็นศาสตร์ที่โอ้โหเหนือชั้นมากจะรู้กันสารพัดรู้เกินรู้มนุษย์รู้สารพัดรู้เกินรู้โลกใบนี้ไม่พอให้กับด้านจิตรู้หรอกครับจักรวาลก็ยังไม่พอที่ให้จิตตัวรู้จิตมันจะเลยจักรวาลจิตมันจะเลยไปยังนอนกาแล็กซี่นะจิตมันจะเลยไปทางเอกภพนะจิตมันจะเลยไปถึงBig Bangจิตมันจะเลยไปถึง Before Big Bang เมื่อกี้เพิ่งว่าการกับก่อนการเวลาการเวลาวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงเวลากับอวกาศคือจริงเดียวกันเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันก็คือเรื่องการนั่นเองการเวลาแต่ก่อนการเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นมันใช่ศูนย์เท่านั้นถ้าเวลาเป็นศูนย์เรามาเข้าสู่โครงสร้างของการคิดใครก็ตามที่เรียนหนังสือมามันจะมีโครงสร้างหนึ่งผมก็จำมาตลอดตอนที่เรียนคำนวณจะได้ไม่เคยได้เลยเพราะตีโจทย์ไม่แตกนั่นก็คื
ความเร็วจากระยะทางหารด้วยเวลาความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาผมจำแค่โครงสร้างนั้นมาจากไหนแล้วแต่ไม่เคยคำนวณได้เลยชีวิตจริงไม่เคยเลยเด็ดขาดเพราะอ่านโจทย์ตีโจทย์ไม่แตกเมื่อตีโจทย์ไม่แตกปุ๊บเจอสมการมาวางจบจบแต่จำโครงสร้างมันมาใครตามที่สามารถทำให้ส่วนเป็นศูนย์ได้ส่วนเป็นศูนย์ได้จะเจอ PE แปลว่าโครงสร้างนั้นก็คือหวังว่าคงจะฟังทันนะฮะความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาถ้าเวลานี่เป็นศูนย์ปุ๊บส่วนหารเศษเป็นศูนย์เหมือนกันความเร็วก็เป็นศูนย์เหมือนกันคำว่าศูนย์นี่คืออินฟินิตี้ตามตัวที่ว่าเมื่อกี้เห็นไหมฮะมันมาจากซีโร่ศูนย์เป็นอินฟินิตี้หมดงั้นวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ทำเวลาเป็นศูนย์ไม่ได้ไม่มีทางได้เลยงั้นนักคณิตศาสตร์จะแน่ไอ้เรื่องนี้ไม่มีทางได้คำนวณให้ตายไงก็ไม่ได้แต่จิตทำได้จิตต้องบริสุทธิ์นะถึงจะเป็นตรงนี้ได้ถอยหลังมา19ไอ้แค่22หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เอาลงตัวได้ไหมครับไม่มีทางด้วยมีเศษต่อไปนักคณิตศาสตร์ต้องผ่านตัวนี้ก่อนครับจึงจะคุยกับนักหมอรู้เรื่องเพราะเวลาหมอปล่อยคำถามปุ๊บท่านจะงงทันทีคณิตศาสตร์ปล่อยคำถามมาเชื่อว่าไม่ได้หมอตอบแต่มีคนตอบแทนลงหมอได้แน่นอนแต่ถ้าหมอถามกลับจบข่าวเลยครับไปไม่รอดแน่นอนเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปอะไรไปเอาชนะใครครับเรารู้ในส่วนตัวเราก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วในส่วนตนเราเนี่ยเหลือเฟือแล้วขีดเหลือใช้แล้วนี่คือแกนแห่งปัญญาที่แท้จริงคือตัว PE ศีลสมาธิปัญญาเราพูดกันมามากกลับมาถึงเส้นสองเส้นตัดกันผมลบเนาะมันจะมาพุ่งเชิญครับแสงความร้อนความร้อนกับแสงก็สิ่งเดียวกันที่ใดมีความร้อนนั่นจะเป็นแสงสว่างจำเป็นหลักเลยที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเป็นหลักได้เลยครับจำเป็นหลักเป็นภาษาตายไว้ก่อนงั้นการบูสต์อากาศเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดแสงในตาจึงอยากจะให้หลับตาแล้วมันจะมีแสงขึ้นมาเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บไอ้ฟ้าแลบเนี่ยยังไม่คงที่นะมันยังเป็นไดนามิกอยู่ถ้าหาว่ามันสว่างแล้วก็ใสเนี่ยเป็นสแตติกแล้วครับนิ่งแล้วขอให้รักษาความใสให้ได้ผมเชื่อว่าเมื่อชีวิตจริงกำลังเดินต่อไปอยู่เนี่ยมันคงจะรักษาความใสได้ไม่นานหรอกครับครับใช่เป็นไปได้เกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งครับหรือสองครั้งจะรักษาความใสไว้คงไม่ใช่ประมาทเพราะผมจะรู้ภาวะนี้คงรักษาไม่ได้หรอกไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปรักษาความใสไว้โอเคไหมหน้าที่ของรักษาความใสเขายืนพูดตรงนี้ที่ถ่ายทอดถ่ายเทให้ทุกมิติรักษาความใสนั่นก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองจิตคือภาษาเราจะลืมเห็นไหมมันจะมาติดที่ภาษาอีกชั้นหนึ่งเอาเถอะแล้วผ่านภาษาคือฟีลลิ่งนะเอาละงั้นกลับมาถึงเส้นสองเส้นผมใช้คำว่าเมื่อกี้นี่ยังมีแต่ทำไมก็พูดว่าพลังงานทั้ง5เลยนะพลังงานที่เราเรียนกันทุกวันนี่ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเช่นพลังงานแสงคำนวณกันเกือบตายพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าคำนวณเกือบตายแต่พลังงานที่กำลังพูดเนี่ยมันไม่ต้องคำนวณมันดันไปรู้เองเกินเชื่อครับเหนือความจริงทุกประการ
ันถึงยุคมนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะมีคนรู้และนำมาใช้ในการถ่ายทอดถ่ายเทอยู่ในวินาทีนี้ตั้งมั่นได้เลยครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าค้นพบเรียกว่าค่าคงที่หรือคำว่าปรมัตถ์นั่นเองพิจารณาไม่สามารถพิสูจน์ค่าของที่ได้ทำไม่ได้เราเคยเรียนหนังสือกันมาตารางธาตุที่เคยเรียนกันมาหรือไม่เดิมยุคสมัยผมเนี่ยตารางธาตุมันมีก๊าซหนึ่งเรียกว่าก๊าซเฉยมีชื่อเรียกว่าอีเธอร์บัดนี้ตารางธาตุไม่มีอีเธอร์ให้เรียนกันแล้วเพราะวิทยาศาสตร์เขาโง่เองเพราะเขาขีดเส้นในตัวเขาไว้ว่าถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้เขาพิสูจน์อีเธอร์ไม่ได้เขาเลยตัดทิ้งแม่งเลยแต่เรามาใช้สิ่งที่เขาทิ้งไปนั้นเรามาใช้ใครมาใช้ลงหมอกมาใช้ได้สบายเลยอีเธอร์ก๊าซอีเธอร์นี่คือค่าคงที่ก๊าซอีเธอร์นี่คือคำว่าปรมัตถ์ถ้าเป็นภาษานะก๊าซอีเธอร์คือเพียวก๊าซคำว่าเฉยไม่ทะเลาะกับใครเข้าได้หมดทุกเรื่องจะมาแนวตั้งแนวราบภาษาได้หมดก๊าซเฉยภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าไม่ต้องเฉยนะครับเพียงแต่อยู่ในเกณฑ์มัชฌิมาปฏิปทาก็สามารถที่จะแชร์กับมิจฉากับสัมมาได้แล้วเห็นไหมฮะกลุ่มมิจฉามาแล้วก็สามารถแชร์กันได้ไม่ทะเลาะกับมิจฉากลุ่มสัมมามาก็แชร์กับสัมมาได้ไม่ทะเลาะกับสัมมางั้นตัวมัชฌิมาเป็นตัวที่แชร์มาถึงวันนี้ตัวมัชฌิมาที่ว่านั้นก็คือตัวพีอีเนี่ยครับมันพัฒนามาถึงตัวพลังงานบริสุทธิ์แล้วเลยภาษาคือตรงนี้เพราะนั้นกลับมาถึงนี่ก็คือฟิลลิ่งคือความรู้สึกนั่นเองไร้ความรู้สึกเมื่อไหร่เจอ PE แน่นอนแกนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ทุกมิติทั้งหลับและตื่นด้วยนี่คือความมหัศจรรย์เอาล่ะต่อไปนี้ก็จะเขียนคำว่านะลบไปให้หมดคลื่นกับความถี่นะคนที่เข้าใจเรื่องคลื่นกับความถี่จะเข้าใจง่ายมากตรงนี้นะครับขึ้นสั้นความถี่จะสูงแน่มามันถึงจุดหนึ่งวิทยาศาสตร์มันจะเป็นอินเตอร์แอคชั่นครับแปลว่ามันจะทะเลาะกันแตกหักนั่นเองครับขึ้นเป็นความถี่นี่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่นอนนะไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงเอาละขึ้นเป็นความถี่เขียนแค่นี้ก็ออดแล้วเราไม่ทิ้งตรงนี้นะไม่ทิ้งตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะมาตรงไหนง่ายๆครับเอาวงกลมไว้นี่ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเริ่มตัวนี้คือเซ็นเตอร์ของวงกลมนะครับเอาไว้ก่อนโอเคนะคลื่นความถี่ขึ้นยิ่งสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงมันเป็นก็เรียกอะไรปฏิปักษ์กันได้ไหมหรือมันขึ้นต่อกันน่าคิดนะดูเหมือนว่ามันไปด้วยกันนะ
ผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกนั่นคือคำว่าโนมอนของสัตว์โลกแอบโนมอนเฮ้ยหิวก็ไปกินดีกว่าไอ้หมอกเลยหิวก็ไม่กินได้ไหมหมอก